بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่มาร่วมงานทุกท่านครับท่านพี่น้องครับแม้วันนี้รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับทุกครั้งที่มานั่งอยู่ในงานนะครับของมัสยิดชาฟีมาเรียมมัสยิดชาฟีมาเรียมเนี่ยนะครับต้องผมทุกครั้งที่พูดนะครับต้องขอขอบคุณบรรดาผู้ที่ก่อตั้งนะครับท่านอิหม่ามมุสลิมรวมถึงบิดาของท่านนะครับฮาจีฮุเซนสมานแก้วที่ได้ก่อตั้งมัสยิดแห่งนี้มาและทำมัสยิดแห่งนี้นั้นเป็นสถานที่ที่บ่มเพาะความรู้ให้กับไม่ใช่แค่เยาวชนอย่างเดียวยังรวมถึงบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายซึ่งนี่คือพื้นฐานของมัสยิดที่จำเป็นจะต้องให้มีนะครับนอกจากจะเป็นสถานที่ที่ทำอิบาดะห์ยังจำเป็นจะต้องเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของอิสลามให้กับคนในชุมชนด้วยแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่มัสยิดชาฟีมาเรียมเนี่ยนะครับได้จัดงานขึ้นเพื่อที่จะให้ท่านพี่น้องนั้นได้มาร่วมกันในการที่จะสร้างสรรค์ในการที่จะรับรู้นะครับให้ได้เห็นถึงการทำงานของครูบาอาจารย์นะครับของโรงเรียนอิสลามนะครับที่สอนบุตรหลานของท่านรวมถึงได้มาเห็นการต่อสู้นะครับการทำงานของบรรดากรรมการนะครับที่เขานั้นได้ฝ่าฟันนะครับตรงนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับ 7-8 ปีนะครับก็บอกอิหม่ามฉันมาขอมาเป็นอะไรนะก็เรียกสับบุรุษของมูเก็บนี้แล้วกันนะแต่จริงๆบางทีมาละหมาดก็ไม่ได้มาเพราะว่าไกลนะไกลจากนี่แต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ก็มาช่วยงานนะครับในเรื่องของการเรียนการสอนให้กับชมรมนะครับชมรมเด็กกำพร้าแล้วก็หญิงม่ายนะครับผู้ยากไร้ของมัสยิดชาฟีมาเรียมซึ่งมีท่านอิหม่ามมุสลิมเนี่ยนะครับเป็นประธานอยู่ก็รู้สึกภูมิใจและก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ท่านนั้นได้ให้ผมนั้นได้มาร่วมงานนะครับท่านพี่น้องครับวันนี้ของยังไม่หมดนะครับยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังเหลืออยู่นะครับเชิญพี่น้องนะครับฟังวิชาการแล้วก็ซื้อของให้หมดด้วยวันนี้กันทำดีละนะครับรายการถามจังตอบจริงเนี่ยยกเวทีมาไว้ที่นี่ท่านพี่น้องท่านใดที่มีคำถามในตอนนี้นะครับเขียนขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่อาจจะเปิดโอกาสท่านพี่น้องนั้นได้ถามสดๆมีไมค์อยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับถ้าหากว่าท่านพี่น้องนั้นไม่รีบไปไหนนะครับแล้วก็อยู่บริเวณภายนอกเนี่ยให้มาข้างในเลยเมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้รวบรวมคำถามที่พี่น้องถามมาเนี่ยครับแล้วก็เอามารวมนะฮะแล้วก็เพื่อที่จะถามตรงนี้ท่านพี่น้องครับในเรื่องของการถามตอบเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่แปลกอะไรนะครับมีสองฝั่งในเรื่องของการถามตอบฝั่งหนึ่งคือคนถามฝั่งหนึ่งคือคนตอบนะครับคนถามเนี่ยนะผมไปเจอบทความบทหนึ่งของเชคฟาวซานท่านเขียนไว้ดีมากท่านบอกว่ายาจิบูอาลาอัลจาฮิลไอยัสตัฟตีคนที่เป็นคนไม่รู้จาฮิลนี่มันจะว่าคนโง่นะครับบางคนอาจจะแปลคนโง่ใช่โง่ในบางสิ่งผมไม่รู้ว่ารถที่ผมใช้เนี่ยไอรถสมมุติรถโตโยต้าเนี่ยนะโตโยต้าอะไรนะสมัยก่อนนะมูฮัมหมัดโดเรมอนใช่ไหมเวลาขับไปความร้อนมันขึ้นเนี่ยโอ้โหมันเสียตรงไหนไปถามมูฮัมหมัดไอรุ่นเนี่ยทำไมมันขับแล้วมันร้อนอ๋อจะหัดหม้อน้ำรั่วผมจะเห็นผมไม่รู้ในเรื่องนั้นนะไม่รู้เนี่ยผมก็ต้องถามคนที่รู้กว่าดังนั้นนะเชคฟาวซานบอกว่าจำเป็นสำหรับคนที่ไม่รู้ให้ถามเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะสั่งใช้เราอย่างนั้นอัลลอฮ์บอกว่าฟัสอาลูอัลละซิกรีอิงกุนตุมลาตะอัลามูนท่านจงถามท่านทั้งหลายจงถามอัลละซิกรีคนที่มีความรู้
นะในเรื่องต่างๆถ้าหากว่าท่านไม่รู้ต้องถามในฝั่งคนถามคนที่รู้อีกฝั่งหนึ่งนะดังนั้นคนถามถ้าหากว่าไม่รู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราวของศาสนาในเรื่องราวของศาสนาเราถูกกำหนดให้เกิดมาในโลกดุนยาให้มีชีวิตตรงนี้เพื่อที่ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพื่อที่ว่าเราจะกลับไปหาอัลเลาะห์แล้วก็ไปอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์ดังนั้นจุดหมายนึงหรือว่าเป้าหมายสิ่งหนึ่งที่อัลเลาะห์ทรงให้การบ้านกับเราให้เราทำในโลกดุนยาคือการทำอิบาดะห์บางสิ่งบางอย่างเราไม่รู้ว่าเราทำถูกเราทำผิดจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องหาความรู้และเมื่อไม่รู้สิ่งใดเราก็ต้องถามดังนั้นอัลเลาะห์จึงได้บอกให้เราถามอีกมุมหนึ่งสำหรับคนที่เป็นคนตอบนะครับคนที่รู้ไม่อนุญาตให้คนที่รู้นั้นปิดบังความรู้ไม่อนุญาตนะครับดังนั้นคนที่รู้จำเป็นที่จะต้องให้ความรู้กับคนที่ไม่รู้เช่นเดียวกันนะครับในบางครั้งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นนะฮะเป็นผู้รู้เนี่ยจะตอบได้ในทุกๆคำถามท่านนบีเองเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยท่านถูกถามแต่เป็นคำถามที่วะฮียังไม่ได้ลงท่านจะเงียบจะนิ่งจนกว่าวะฮีจะลงนะวะฮีจะลงท่านก็ตอบดังนั้นเราจึงเห็นนะครับว่าในหลายๆอายะที่อัลเลาะห์บอกเรานะยัสตัฟตูนะกะนะอันนิสะยัสตัฟตูนะกะหลายๆอายะจะบอกว่าเนี่ยเมื่อมีคนมาถามท่านพวกเขาจะถามท่านนะพวกเขาจะถามท่านนะถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เจ้าจงตอบไปว่าอย่างนั้นนะยัสอลูนะกะอันนี้รู้พวกเขาจะมาถามท่านเกี่ยวกับเรื่องของรู้จงบอกเขานะมันเป็นอย่างงี้นะครับบางสิ่งบางอย่างท่านนบีก็ไม่รู้ก็รอจนกว่าวะฮีจะลงท่านอิหม่ามมาลิกรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับเคยถูกถามถึงคำถามเนี่ยอัรบะอีนมัสอะละ40มัสอะละ40คำถามซึ่งเขาบอกยาอบีฮารจุลุนกอดิมุนอะลัยฮิมุซาฟิรอิลัยฮิยัสอะลูอันฮาเดินทางมาเพื่อมาถามท่านอิหม่ามมาลิกมาไกลเลยแต่เชื่อไหมครับท่านอิหม่ามมาลิกตอบแค่6คำถามจาก40คำถามที่เหลือคำถามที่เหลืออีกเท่าไหร่นะมุฮัมมัด30เท่าไหร่34ท่านอิหม่ามมาลิกบอกว่าลาอัดรีซายาติดาตาหูฉันไม่รู้ชายคนนี้ก็บอกว่าฉันเนี่ยยิทุกามินกะซาวะกะซาฉันเนี่ยมาจากที่นั่นนะมาจากที่นี่นะมาไกลมาเพื่อให้ท่านบอกว่าลาอัดรีมาฟังคำตอบจากท่านที่ว่าไม่รู้ฉันไม่รู้กันนั้นหรือท่านอิหม่ามมาลิกบอกไงบอกว่านะอัมใช่อิรกับรอฮิลาตักท่านเนี่ยขี่ยานพาหนะของท่านขี่สัตว์ที่ท่านขี่มาเนี่ยขี่อูฐขี่ม้าเนี่ยแล้วกลับไปฟัรจะแล้วก็กลับไปบอกนะถ้าหากมีคนถามเนี่ยก็บอกว่าอิหม่ามมาลิกเนี่ยบอกว่าลาอัดรีบเขาบอกว่าฉันไม่รู้ให้ไปบอกคนอื่นด้วยว่าฉันไม่รู้นี่คือมารยาทของผู้รู้ผมกับอาจารย์บุญรอดเนี่ยทำรายการกันมาหลายปีนะฮะ6ปี7ปีหลายครั้งที่ต้องบอกว่าไม่ได้ว่าชมอาจารย์บุญรอดนะครับอาจารย์บุญรอดเนี่ยตอบเกือบทุกคำถามแต่บางคำถามอาจารย์บุญรอดบอกว่าอาจารย์ลองดูสิหาข้อมูลสิบางครั้งเราก็หาไม่ได้เราก็บอกว่าพี่น้องขอมาอัปเดตนะเดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปหรือว่าตอนต่อไปเดี๋ยวจะนำคำตอบมาให้เพราะบางสิ่งบางอย่างมันเป็นสิ่งที่ใหม่หรือว่าเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากความรู้ที่เรามีบางสิ่งบางอย่างเป็นเรื่องของมุอามาลาตเรื่องของธุรกรรมการเงินที่มันมีความซับซ้อนที่ต้องใช้ความชำนาญหรือต้องไปถามผู้ชำนาญเขาบางสิ่งบางอย่างถามเรื่องเคมีอาจารย์ถามเรื่องยาถามเรื่องอะไรนะวันก่อนถามเรื่องสบู่นะสบู่อาจารย์วายขาวสบู่ไวขาวใช้ได้ไหมค่ะอาจารย์เขาบอกใช้แล้วมันน่าจะขาวน่ะอยากจะซื้อมาใช้ไอเราก็ไม่รู้เพราะในบางครั้งเนี่ยเขาตั้งชื่ออย่างนั้นแหละแต่ไม่รู้ว่าไอสิ่งที่ใส่เนี่ยเป็นไวจริงหรือเปล่าก็ต้องไปหาข้อมูลก่อนก็ปรากฏว่าไวขาวเขาใช้ไวจริง
ใช่ไหมใช้ควายจริงใช้วายจริงๆอ๋อเราก็รู้ก็มาบอกพี่น้องว่าอันนี้ไม่ได้นะเพราะมีส่วนผสมของวายอย่างเงี้ยนะครับก็คงจะให้ท่านพี่น้องพบกับอาจารย์อับดุลลอฮ์ก่อนนะครับก่อนที่เราจะได้ถามตอบกันนะครับเชิญท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนوالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمسينا وأمسى الملك لله ท่านพี่น้องที่อยู่ในบริเวณงานที่รักและเคารพทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณพระเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันหาที่เปรียบไม่ได้ที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มาพบเจอกับพี่น้องวันนี้นะครับ ผมเดินทางมาถึงที่นี่ตั้งแต่ช่วงหลังมักริบสักระยะหนึ่งสั้นๆนะครับเพราะอาจารย์รอมฎอนประสานงานกับผมว่าวันนี้ถนนสุขสวัสดิ์นะครับแล้วก็ประชาอุทิศใช่ไหมสองเส้นเลยนะครับจะมีการปิดถนนเพื่อซ้อมใหญ่หรือซ้อมจริงนะครับเพื่อกิจกรรมขรปั่นอุ่นไอรักอะไรนะครับปั่นจักรยานแกก็บอกให้ผมออกมาเร็วสักนิดนึงแกบอกว่าจะเปิดห้องให้ผมอยู่นะครับผมก็กะว่าเดี๋ยววันนี้มานอนให้เต็มที่เลยเพราะไอมาหลายคืนแล้วนะครับแต่อัลฮัมดุลิลลาห์ลอเมตตานะครับให้การเดินทางวันนี้เป็นไปด้วยความสะดวกง่ายได้ด้วยความราบรื่นนะครับมีติดอยู่ตรงช่วงตรงศรีนครินทร์นิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้ผมเข้าไปบรรยายในงานของวันวิทยุเสียงอิสลาม24ชั่วโมงตอน4โมงเย็นนะครับผมก็ขอกับทางเจ้าภาพว่าเดี๋ยวครูขอคุยก่อนนะครับบรรยายเป็นคนแรกเพราะครูจะต้องเดินทางมาที่นี่นะครับเจ้าภาพเขาก็ให้ผมนะครับบรรยายเป็นวิทยากรท่านแรกก็เลยมีเวลาพอสมควรที่จะใช้ในการเดินทางมาที่มัสยิดชาฟีอีมาเรียมแห่งนี้แล้วก็ตลอดระยะการเดินทางก็นะครับเป็นไปด้วยความราบรื่นนะต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอย่างยิ่งเรียนทำความเข้าใจกับพี่น้องก่อนนะครับว่ารายการถามจังตอบจริงนะครับครั้งนี้นะครับได้รับเกียรติจากทางมัสยิดเหมือนกับจะเป็นการจำลองเหตุการณ์ตอนที่อยู่ในสตูดิโอนะครับของช่องยะติมทีวีว่าเวลาเราออกอากาศสดเนี่ยนะครับเรามีลักษณะการทำงานอย่างไรบ้างนะครับทีนี้อาจารย์รอมฎอนได้นำเรียนกับพี่น้องแล้วนะครับว่าอันนี้เป็นเพียงแค่นะครับจำลองสถานการณ์เท่านั้นเพราะการที่เราจะมาถามกันจริงตอบกันจริงๆเลยนะครับผมเองไม่ได้อยู่ในวิสัยที่สามารถที่จะตอบได้ทุกคำถามผมจะบอกกับพี่น้องวันนี้ผมนั่งมาในรถเนี่ย 2-3 คำถามช่วงอัสรีนะครับผมก็จะบอกปลายสายว่าถ้าถามถ้าคำถามง่ายก็จะตอบให้ถ้าคำถามยากก็จะรบกวนให้ถามวิทยากรท่านอื่นๆเพราะผมจะรับตอบเฉพาะคำถามง่ายคำถามยากผมตอบไม่ได้นะครับขนาดปรมาจารย์นะครับท่านอิหม่ามมาลิกซึ่งถือว่าเป็นอัจฉริยะบุคคลนะครับอิหม่ามมาลิกนี่เป็นมุชตะฮิดเนี่ยก็คืออัจฉริยะบุคคลสามารถอิจติฮาดนี่เราแปลว่าอัจฉริยภาพอัจฉริยวินิจฉัยนะครับเวลาท่านโดนตั้งคำถามถามเนี่ยนะครับเพียงแค่40คำถามท่านพร้อมที่จะตอบเพียงแค่6คำถามกับอีก34คำถามที่เหลือเนี่ยท่านพูดง่ายๆเลยละอัดรีนเหมือนที่อาจารย์รอมฎอนบอกนะครับบอกว่าเรื่องนี้ผมไม่รู้จริงๆนี่คือศักยภาพแล้วก็สปิริตของคนที่เป็นนักวิชาการจริงๆผมเองพยายามจะทำเหมือนอิหม่ามมาลิกแหละครับแต่ว่าผมเองไม่ได้อยู่ในวิสัยที่เป็นผู้รู้ที่สามารถอิจติฮาดจากการวิเคราะห์หรือกลั่นกรองคำตอบจากตัวบทหลักฐานแต่ผมอยู่ในฐานะเป็นผู้ที่เขาเรียกว่านำเสนอข้อมูลที่สำเร็จรูปแล้วที่มันมีคำตอบอยู่แล้วให้กับพี่น้องที่สอบถามคำถามฉะนั้นผมจึงไม่ต้องมานั่งคิดเองไม่ต้องมาหาคำตอบด้วยตัวเองซึ่งตรงนี้มันคือพื้นฐานของความรับผิดชอบที่สูงมากทีเดียวแต่ผมเนี่ยมีฐานะเป็นเพียงแค่นากิลก็คือคนถ่ายทอด
ถอดความโดยสรุปจากครูบาอาจารย์บรรดาผู้รู้ผู้ทรงคุณวุฒิที่เขาตอบแล้วฉะนั้นพี่น้องอาจจะเห็นเอ้ยถามคืนนึง13 14คำถามบางคืน15คำถามตอบได้หมดเลยนี่มันจะเหนือกว่าอิหม่ามมาลิกหรือไม่ใช่นะครับผมมีคำตอบที่ผมรู้อยู่แล้วจากการศึกษาจากการเรียนรู้ก็เลยสามารถที่จะถ่ายทอดคำตอบต่างๆเหล่านั้นให้กับพี่น้องได้แต่คำถามใดที่มันเกินศักยภาพเกินความรู้ความเข้าใจของผมผมก็ปฏิเสธที่จะตอบทุกครั้งนะและเช่นเดียวกันถ้าวันนี้จะมีพี่น้องสอบถามและเป็นคำถามที่ผมไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้ผมก็ไม่อายนะครับที่จะบอกว่าคำถามนี้ผมไม่รู้คำตอบจริงๆนะครับก็พี่น้องก็อย่าถือสาก็แล้วกันนะครับเพราะว่าบางเรื่องบางอย่างเนี่ยผมอาจารย์รอมฎอนนี่บางทีบางคืนเรามีโอกาสที่จะดูคำถามที่พี่น้องโทรเข้ามาทางหลังไมค์แล้วฝากให้ทีมงานหรือสตาฟนะครับจดคำถามไว้4-5ข้ออะไรก็แล้วแต่ยังมีโอกาสดูสัก10นาที20นาทีก่อนเข้ารายการมันก็ยังอิสติฮฎอรก็คือนึกคำตอบได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าจะถามสดๆนี่นะครับรายการผมแทบจะไม่ได้มีนะเราไม่ได้เปิดโฟนให้พี่น้องถามสดเพราะผมกลัวปัญหาแบบนี้แหละครับว่าเวลาถามมาแล้วเราทำให้พี่น้องผิดหวังนี่ก็ไม่อยากจะให้ภาพแบบนี้เกิดขึ้นกับพี่น้องที่ให้ความไว้วางใจกับเรานั้นผมเลยในรายการถามจังตอบจริงช่องยะตีมเนี่ยผมไม่ได้เปิดโฟนนะครับหรือรับสายสดแต่จะมีน้องนะครับ MCR บ้างนะครับหรือว่าตากล้องนะเขาจะรับสายแล้วก็จดแล้วก็วิ่งเอาคำถามมาให้นะครับในสตูดิโอแต่ช่อง TMTV นี่อันนี้นโยบายของผู้บริหารเขาต้องการที่จะให้ผู้ชมเนี่ยนะครับสื่อสารกับผู้ดำเนินรายการหรือวิทยากรโดยตรงนะครับผมเองก็เขาเรียกว่าอะไรเขาทำกันมาก็ทำกับเขาไปนะแต่ว่าถ้าถามว่าอยากจะตอบแบบไหนผมอยากจะตอบแบบเป็นคำถามแห้งๆที่เราได้มีโอกาสดูแล้วก็วิเคราะห์คำถามวิเคราะห์คำตอบได้ล่วงหน้าสักระยะหนึ่งสั้นๆก็ยังดีนะครับเพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดผมกับอาจารย์รอมฎอนเนี่ยนะครับพยายามที่จะรักษามาตรฐานของรายการเพราะถือว่ามันเป็นอามานะอิลมียะเป็นจรรยาบรรณความรับผิดชอบของคนที่เป็นผู้รู้เป็นนักวิชาการนะครับผมเองเนี่ยปรนนาตัวอยู่เสมอว่าผมเนี่ยไม่ใช่นักวิชาการระดับต้นๆเหมือนกับวิทยากรอีกหลายๆท่านนะครับเราอยู่ในกลางๆหรือห่างๆซะด้วยซ้ำแต่ด้วยอามานะด้วยความไว้วางใจของพี่น้องที่เวลาเจอแล้วก็ถามมีเบอร์โทรศัพท์มีหมายเลขก็โทรกันเข้ามาจนกระทั่งบางทีนะครับเ มื่อเช้าก็ถามเย็นก็ถามบ่ายก็ถามพอเราเห็นความไว้วางใจความไว้เนื้อเชื่อใจของพี่น้องแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งนึงที่ผมภูมิใจว่านะครับเขาเรียกเราเป็นครูเนี่ยเขาเรียกครูเขาบอกเรียกครูล้อครูล้อเขาไม่เรียกอาจารย์มีอาจารย์รอมฎอนเรียกผมอาจารย์อับดุลละแต่คนอื่นเขาเรียกครูล้อผมภูมิใจในความเป็นครูนะความเป็นครูใครเรียกผมอาจารย์รู้สึกไม่มีเกียรติแต่ผมรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจทุกครั้งว่ามีคนเรียกผมเป็นครูครูของผมนะครับเป็นครูหมดเลยอาจารย์นาอิมอบูนาอิมกาเซมอาจารย์อับดุลราชิดเนี่ยย่อของบังราเชนเนี่ยนะครับทุกคนครูหมดเลยครูเนี่ยคารุนี่แปลว่าภาระอันหนักอึ้งนะภาระอันหนักอึ้งนั้นผมเองเวลาตอบคำถามเนี่ยนะผมพยายามจะตอบให้เป็นการลักษณะของการให้คำตอบแล้วก็เป็นการแก้ปัญหานะครับไม่ชอบที่จะตอบแบบตอบไปแล้วสร้างให้เป็นปัญหาหรือขยายผลให้เกิดเป็นปัญหานะครับโดยเฉพาะยิ่งปัญหาที่มันเขาเรียกว่าสร้างความระหองระแหงด้วยแล้วเนี่ยนะผมไม่ค่อยนิยมที่จะตอบหรือว่ารับนะครับมาเป็นคำถามเพื่อที่จะตอบเพราะนั้นวันนี้นะถ้าพี่น้องอยากจะถามสดนะถามได้แต่พยายามหลีกเลี่ยงคำถามที่มันอาจจะกระทบกระเทือนนะมันมีบางมัสอะละที่เขาอาจจะถกกันอยู่จะอาศัยครูล้อสักหน่อยจะว่ากลุ่มนั้นให้ทีอะไรเงี้ยนะไม่เอานะไม่เอาเอาคำถามที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่เดินทางมาร่วมงานของมัสยิดชาฟิอีมารยัมแห่งนี้นะครับเป็นปัญหาที่ช่วยแก้ปัญหาบรรเทาปัญหาให้กับพี่น้องที่ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงคำถามหรือคำตอบได้นะผมตั้งใจว่าเราจะจำลองสถานการณ์หรือจำลองการถามการตอบของรายการถามจังตอบจริงให้พี่น้องเพียงแต่ให้พี่น้องเนี่ยเหมือนกับพี่น้องนั่งอยู่ในสตูดิโอของเรานะครับแล้วก็มีส่วนร่วมนะครับสอบถามคำถามขึ้นมาเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็คงจะเข้าสู่รายการเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวใครข้างล่างเป็น MCR สักคนนึงนะเอาให้เหมือนเลยนะตัดภาพซ้ายขวานะแล้วก็เรียนเชิญอาจารย์ครับครับ
อย่างที่บอกนะครับท่านพี่น้องที่ติดตามชมรายการนะครับจะเห็นว่าในรายการเนี่ยบางคำถามเนี่ยนะครับบางคนส่งไปเนี่ยโทรมาต่อว่าผมเอ๊ะทำไมไม่ถามบางครั้งเป็นคำถามที่จากประสบการณ์นะครับผมเป็นคนถามเนี่ยผมทราบเลยว่าต้องการอะไรผมจะยกตัวอย่างให้พี่น้องเห็นนะครับว่าปัญหามันเกิดอย่างเช่นภรรยานะโทรมาถามนะปัญหาในมุมเดียวอย่างเช่นนะเรื่องมรดกอาจารย์คะอย่างเนี้ยตกลงกันแล้วว่าอะไรนะมะบอกว่าให้แบ่งเท่ากันไอ้บังก็ยอมแล้วแต่ทำไมไม่ยอมแบ่งให้อะไรเงี้ยหลายๆอย่างหรือว่าบางทีก็บอกเนี่ยสามีเนี่ยอะไรนะสามีเนี่ยไม่ยอมให้นะฟักก็เลยอย่างนี้จะขอฟ้องหย่าได้ไหมซึ่งจริงๆบางสิ่งบางอย่างมันมีข้อมูลหรือมีมุมมองหลายๆอย่างมรดกก็เหมือนกันบางทีก็บอกคนไม่ครบบอกมุมไม่ครบก็ทำให้บางทีบางอย่างเราก็บอกโทรมาถามส่วนตัวได้ไหมหรือเราก็ไม่นำเสนอหรือบางครั้งคำถามบางคำถามทำให้ก่อปัญหากับมุสลิมโดยตรงไปกระทบกระทั่งกับคนที่อยู่ในสังคมผมก็จะเลือกคัดสรรนะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาตรงนี้นะครับหรือบางคนมีนะโทรมาวันนั้นอาจารย์ลืมบอกอาจารย์กลัวอาจารย์จะนั่นเขาถามเขาว่าผมไม่รู้ว่าอาจารย์เขาบอกน้องบอกฝากบอกไอ้คนอ้วนด้วยตอบดีๆหน่อยถามดีๆหน่อยก็ไม่รู้ว่าอาจารย์หรือว่าผมน้องก็ฝากมา MCR โดนสองคนนะบางทีอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะอ้วนทั้งคู่อ่ะครับคือบางเรื่องเนี่ยนะครับบางเรื่องเนี่ยการที่จะอาศัยคำฟัตวาคำตอบของนักวิชาการไปเพื่อจัดการปัญหาอย่างหนึ่งอย่างใดที่เกิดขึ้นในระดับบุคคลกับครอบครัวหรือในระดับชุมชนสังคมก็แล้วแต่โดยอาศัยคำตอบของนักวิชาการบางเรื่องบางกรณีเนี่ยไม่สามารถเอาไปเขาเรียกว่าเป็นสำเร็จรูปเพื่อจัดการอะไรได้หลักของฟิกเขาบอกนะครับอัลฟาตาวีวอยรูมุลซีมะคำตอบของนักวิชาการไม่มีผลบังคับใช้เป็นเพียงการให้ข้อมูลให้ความรู้เท่านั้นแต่ถ้าต้องการที่จะนำไปเพื่อเหมือนลักษณะของการต้องการที่จะดำเนินคดีหรือจะตัดสินปัญหาอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะปัญหาเขาเรียกอะฮวัลมะดะนียะเรื่องปัญหาครอบครัวปัญหามรดกปัญหาทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องนี้มันต้องอิฮาละหรือว่ายกเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของผู้ที่มีอำนาจทางตุลาการจะฟ้องร้องหย่ากันจะเรียกค่าเสียหายค่านาฟะกะฮ์อะไรเนี่ยตัวครูไปทำอะไรให้ไม่ได้ได้แต่ตอบเป็นเพียงข้อมูลเฉยๆเป็นการลักษณะแนะนำได้แต่จะเอาคำพูดของอาจารย์อาจารย์ไม่รู้บอกขาดแล้วยุ่งเลยอย่าสองตกสองอย่าสามตกสามหรืออย่าสามตกหนึ่งเนี่ยนะครับเพราะเราไม่รู้ไม่มีข้อมูลว่าพื้นฐานความเข้าใจหรือการสังกัดมัธยฐานของแต่ละคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนั้นบางเรื่องบางอย่างเนี่ยบางทีพี่น้องให้ข้อมูลมาไม่ครบถ้วนทุกด้านนะครับแล้วก็พอเราวิเคราะห์วินิจฉัยหรือให้คำตอบอะไรออกไปแล้วปรากฏว่าเป็นประโยชน์กับฝ่ายพี่น้องอย่างเดียวแล้วไปเป็นโทษไปเป็นความเดือดร้อนกับอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นคู่กรณีนะครับมันก็จะไม่เป็นความยุติธรรมแล้วเพราะเป็นการฟังความข้างเดียวบางทีสามีโทรมาฟ้องภรรยาโทรมาฟ้องให้อาจารย์ตอบหน่อยนะสามีเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยจะให้เราว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทำไม่ได้นะครับต้องฟังความทั้งสองฝ่ายว่าที่พูดแบบนี้จริงหรือไม่จริงผู้สืบทายาทผู้สืบมรดกมีจำนวนเท่านี้จริงหรือไม่จริงบางทีให้ข้อมูลเฉพาะกับที่จะเป็นประโยชน์กับฝ่ายตัวเองก็จะทำให้คำตอบบางคำตอบกลายเป็นการกีดกันสิทธิ์อันพึงมีพึงได้ของทายาทอีกส่วนหนึ่งบางทีบอกว่าสามีที่เสียชีวิตเนี่ยมีภรรยาแค่คนเดียวเอาอีกคนหนึ่งล่ะแล้วก็ต่อไปเฉพาะครอบครัวนี้เนื่องจากแบบนี้ปรากฏว่าเอายังมีทายาทอยู่อีกบ้านหนึ่งหรือมีบุคคลซึ่งมีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกของผู้วัยชนคนนั้นคนนั้นคนนั้นซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะมีอิทธิพลในการเรียกอะไรให้มารหรือกีดกันสิทธิของทายาทที่ถูกระบุไว้ในคำถามแต่เรียกพลิกคำถามสักนิดหนึ่งเท่านั้นแหละกลายเป็นคำตอบที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายนั้นเป็นอันตรายเป็นภัยเป็นความเดือดร้อนกับอีกฝ่ายหนึ่งหรือความเสียหายกับอีกฝ่ายหนึ่งได้ฉะนั้นบางเรื่องบางมัสลาผมก็เลยละที่จะขอไม่ตอบให้นะครับเรียนเชิญอาจารย์เลยครับครับนะฮะคำถามแรกครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอาจารย์คะผมขอใช้สรรพนามตามที่เขาเขียนมานะฮะจะได้รู้อาจารย์
เดี๋ยวหาว่าอาจารย์รอมฎอนกระแดะทำเป็นต้องมีค่ามีครับนะเขาเขียนมาอย่างนี้นะอาจารย์ข้าเคยได้ยินว่าอาจารย์บางท่านบอกว่าผู้หญิงที่มีประจำเดือนเนี่ยเมื่อหมดประจำเดือนแล้วจำเป็นต้องละหมาดใช้ใช่ไหมคะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนะมุฮัมมัดกรณีของการละหมาดชดใช้นะครับเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับของบุคคลซึ่งที่ขาดละหมาดทั้งโดยเจตนาและไม่โดยเจตนาโดยไม่ได้พิจารณาเรื่องของการหมดประจำเดือนหรือว่าเขาเรียกว่าถึงวัยเขาเรียกวัยอะไรวัยชราวัยทองอะไรอย่างที่เข้าใจกันนะครับอันนี้ไม่ใช่เงื่อนไขเลยนะครับว่าความรับผิดชอบในการที่จะชดใช้ละหมาดที่เคยขาดมาเนี่ยจะไปรับผิดชอบเมื่อตอนหมดประจำเดือนในฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระบุไว้เพียงแค่2กรณีเท่านั้นที่เป็นมะฮัลลุลอิตติฟาก็คือกรณีที่ผ่านความเห็นชอบของบรรดาปรงปาดโดยไม่มีเสียงคัดค้านเลยนะครับในหะดีษของรอซูลบอกว่ามันนะซิอัศศอลาตันเอานามะอันฮาฟันยุศอลลิฮาอิซาซะกอรอฮาต่อไปนี้ใครก็แล้วแต่นะครับถ้าลืมละหมาดนะครับลืมจริงๆนะครับไม่ได้ตั้งใจลืมนึกไม่ได้จริงๆลืมจริงๆเอาน้ำมาอันฮะหรือว่านอนหลับจนกระทั่งเลยหรือหมดเวลาละหมาดวักตูนั้นๆไปฟันยุซัลลิฮาอิซาซะกอรอฮาให้เขามาละหมาดชดใช้เมื่อเขานึกขึ้นได้หรือเมื่อตอนที่เขาตื่นนอนขึ้นมาฉะนั้นกรณีที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระบุไว้นะครับว่าบุคคลซึ่งที่จำเป็นจะต้องรับผิดชอบละหมาดกอฎอละหมาดชดใช้ก็คือกรณีของคนที่ลืมและก็คนที่นอนหลับอันนี้ไม่มีใครถกเถียงทุกคนเข้าใจตรงกันหมดเลยส่วนกรณีของบุคคลซึ่งที่ตั้งใจลืมตั้งใจทิ้งนะแกล้งลืมตั้งใจทิ้งแล้วก็ไม่ได้หลับไม่ได้อะไรรู้ดีนี่แหละครับนอนดูโทรทัศน์เพลินทำงานเพลินจนกระทั่ง ขาดละหมาดในกรณีแบบนี้ทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งแม้กระทั่งในอะลุลหมู่อะลุลฮะดีษเองคนที่เขามีความเชี่ยวชาญสันทัดยึดถือตัวบทเป็นสำคัญนะเขาบอกไม่ต้องกอดอไม่ต้องกอดออันนี้เป็นทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งให้อิสติกฟารนะครับอิสติกฟาร์ก็คือขออภัยโทษกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในกรณีที่ขาดละหมาดกี่วักตูก็แล้วแต่อิสติกฟาร์ไปแล้วให้ละหมาดซุนนะเป็นการชดเชยเอาซุนนะมาเสริมนะครับส่วนบาปที่เกิดขึ้นความผิดที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจทิ้งอันนั้นต้องอิสติกฟาร์อย่างเดียวเพราะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ให้กอฎอเฉพาะกรณีของคนที่นอนหลับแล้วก็ลืมตอนนี้ยุมฮูรุลอุลามะนักวิชาการในศาสตร์ต่างๆส่วนใหญ่เลยบอกว่าถึงแม้จะเป็นการตั้งใจลืมก็ตามจงใจไม่ละหมาดเลยหรือกรณีอื่นๆก็แล้วแต่ถ้าไม่ได้ละหมาดในเวลาวาญิบจะต้องกอฎอเหมือนกันทั้งหมดเลยผมเองผมเลือกทัศนะนี้นะครับจะลืมด้วยกรณีใดก็แล้วแต่จะขาดด้วยกรณีใดก็แล้วแต่ถ้าเลยเวลาจนกระทั่งเข้าสู่วักตูใหม่เมื่อจะกลับมาละหมาดวาญิบต้องเนียดเป็นกอฎอผมเองผมเลือกทัศนะนี้คือต้องมากอฎอใช้ต้องกอฎอหมดเลยจะทำงานเพลินจะทำอะไรเพลินจะขับรถไปไม่มีเวลาละหมาดถ้ามันเลยวักตูไปแล้วไม่ใช่อาดาอันแล้วเวลาเนี่ยต้องเนี่ยเป็นกอฎออย่างเดียวผมถือทัศนะนี้นะครับอันนี้เป็นทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่ส่วนกรณีของความเข้าใจที่บอกว่าถ้าหญิงที่หมดประจำเดือนพ้นถึงวัยหมดตัวเปื้อนแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ให้มากอฎอละหมาดที่เคยขาดมาทั้งหมดใช่ไหมครับถึงอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือในกรณีหนึ่งฮะอาจารย์ฮะอันนี้อันหนึ่งอีกกรณีคืออย่างเช่น7วันหลังจากหมดประจำเดือน7วันแล้วเนี่ยอาจารย์ต้องมากอฎอใช้7วันที่ขาดไหมอันนี้ไม่เลยนะเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงกันข้ามซะด้วยซ้ำรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านหญิงฟาติมะห์บินติอบีฮุบัยชบอกอุกอูดีอัยยามะฮัยดะตุกีเธอไม่ต้องละหมาดอุกูดีเนี่ยแปลว่านั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรให้นั่งเฉยๆไม่ต้องละหมาดอัยยามะฮัยดะตุกีตลอดระยะเวลาที่เธอมีเฮดฉะนั้นไอ้ช่วงที่มีเฮดเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องละหมาดฉะนั้นในกรณีนี้เขาถือว่ากอยรุมุกัลลาฟะเป็นบุคคลซึ่งที่กฎหมายศาสนาที่ใช้ให้เรื่องให้บังคับเรื่องละหมาดเนี่ยตอนนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับคนที่มีเฮดเพราะถือว่าในช่วงที่ละหมาดไปก็ใช้ไม่ได้นะไม่อนุญาตให้ละหมาดถ้าละหมาดน่ะบาปเลยตอนนี้พอสมมติมีเฮด7วันพออาบน้ำตัวเปื้อนเสร็จแล้วนะอาบน้ำเฮดเสร็จแล้วอาบน้ำบาญิบเสร็จแล้วพอวันที่8ที่9ต้องย้อนกลับมากอฎอไอ้7วันที่ขาดอันนี้ไม่มีคำสั่งจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำสั่งที่ปรากฏก็คือไม่ต้องละหมาดและคำสั่งที่ปรากฏก็คือใช้ให้ไม่ต้องกอฎอ
คำสั่งของรอซูลใช่ท่านหญิงไอชะรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮารายงานบอกว่าอามารนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านมีคำสั่งกับพวกเราเนี่ยใช้ให้เรากอฎอศีลอดนะกอฎอศีลอดวะลัมนุมัรบิกอฎออิศอลาห์แต่รอซูลไม่ได้สั่งให้เรามากอฎอละหมาดในช่วงที่เราขาดละหมาดเนื่องจากมีตัวเปื้อนฉะนั้นที่พี่น้องสอบถามมาว่าพอหมดตัวเปื้อนครบ7วันแล้วอาบน้ำแล้วต้องย้อนมากอฎอ7วันที่ขาดมั้ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ใช้ให้ทำท่านหญิงอิชายืนยันเช่นนั้นนะครับหะดีษซอฮีฮ์ด้วยนะครับวัลลอฮุตะอาลาอะลัมครับเจ้าของคำถามสงสัยไหมครับเรื่องนี้นะคงชัดเจนนะครับเพราะว่ามีมุสลิมะเยอะนะฮะเพราะวันอาทิตย์ที่2อาทิตย์ที่4เนี่ยนะเรามีการเรียนการสอนกันนะครับคำถามนี้นะของสวนะใครถามมาเขายอมรับเลยนะอาจารย์คำถามนี้เขาบอกเขาเป็นสว.เขาว่างั้นเดี๋ยวจะเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวจะเลือกตั้งแล้วเขาบอกว่าดิฉันเป็นผู้สูงอายุนะมีอาการปวดเข่านะตอนนี้รักษาอยู่บางครั้งก็กินยาบางครั้งก็ฉีดยานะจะถามยาอาจารย์หรือเปล่าอาจารย์มียาดีหรือไงกันไม่รู้นะนะฉีดยาฉีดยานี่คงจะหลายๆเดือนจะฉีดทีไงบางทีเขาฉีดอะไรนะไอ้สเตียรอยด์เข้าไปบางทีฉีดไอ้สารหล่อลื่นเข้าไปเนี่ยนะที่หัวเข่าเนี่ยขอถามอาจารย์นะว่าดิฉันจะนั่งละหมาดทุกวันเลยได้หรือไม่คะเพราะวันที่ไม่ปวดก็มีวันที่ปวดก็มีเพราะว่ากลัวว่าผลละบุญจะไม่สมบูรณ์นะสรุปคำถามก็คือว่าคือผู้หญิงท่านเนี่ยนะผู้หญิงสูงวัยท่านเนี่ยถ้ามีอาการปวดเข่าแล้วก็รักษาอยู่กินยาบ้างฉีดยาบ้างบางวันก็ปวดบางวันก็ไม่ปวดนะบางวันไหนปวดเนี่ยแน่นอนละต้องนั่งละหมาดเพราะว่าไม่ไหวแต่วันที่ไม่ปวดก็มีแต่มุสลิมะท่านนี้ถามบอกว่าจะนั่งละหมาดทุกวันเลยได้ไหมวันที่ปวดก็ไม่ก็นั่งวันที่ไม่ปวดก็นั่งอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดพี่น้องมุสลิมสอบถามนะครับว่าอาการปวดเนี่ยเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเป็นบางวันแน่นอนคำตอบมันก็จะต้องตอบไม่เหมือนกันแหละครับว่าวันที่ปวดก็ต้องมีคำตอบของเขาวันที่ไม่ปวดนะครับก็ต้องมีคำตอบอีกคำตอบหนึ่งเพราะว่าบริบทแล้วก็อิลละเหตุของคำตอบนะหรือผลของคำตอบเนี่ยนะครับมันจะแตกต่างกันนะครับในหลักของฟิกเนี่ยครับว่าอัลลอฮ์กามุตะดูรุมะอัลอิลลาห์การที่เราจะวินิจฉัยฮุกมออกมาอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยเหตุผลมันย่อมขึ้นอยู่กับเหตุผลเนี่ยมันจะตามเหตุนะฉะนั้นในเมื่อพี่น้องบอกคำถามในคำถามนะครับอธิบายมาในคำถามว่ามีบางวันที่ปวดแล้วก็มีบางวันที่ไม่ปวดฉะนั้นบางวันที่ปวดเนี่ยบางวันที่ปวดเนี่ยถ้าปวดไม่มากยังสามารถยืนได้วาญิบต้องยืนถึงแม้จะปวดก็ตามนะถึงแม้ว่าจะปวดจะเมื่อยแต่ถ้ายังอยู่ในความสามารถที่จะยืนได้ก็ยังวาญิบจะต้องยืนอยู่แต่ถ้ามันปวดจนกระทั่งเป็นอันตรายหรือจะได้รับอันตรายปวดจนกระทั่งเราทนไม่ไหวกรณีแบบนี้นะอัลดอรูรอตุบิฮุลมะฮูรอตนะครับความจำเป็นอันคับขันที่เกิดขึ้นนะเช่นเกิดการอักเสบการระบาดลุกลามมากขึ้นนะทำให้อักเสบมากยิ่งขึ้นแบบนี้นะในกรณีแบบนี้ที่เคยเป็นข้อห้ามว่าห้ามนั่งห้ามยืนไอ้ยืนอันนี้นะสามารถที่จะปรับไปตามเหตุอันสมควรนะไปตามเหตุอันสมควรนะครับส่วนกรณีที่ไม่ปวดวันไหนไม่ปวดอันนี้ว่ายิบต้องยืนโดยไม่ต้องสงสัยอยู่แล้วเพราะการยืนนี่เป็นรุกลนะครับเป็นรุกลการยืนในละหมาดนี่เป็นรุกลฉะนั้นในวันที่ปวดถ้าปวดไม่มากยังจำเป็นจะต้องยืนอยู่เช่นสมมติเราละหมาดมักเรบเนี่ยรอกาอัดแรกยืนไหววาญิบต้องยืนพอละหมาดไปได้สักรอกาอัดกว่าๆเฮ้ยมันไม่ไหวละขามันสั่นละจะล้มละกรณีแบบนี้จึงจะอนุญาตให้ลงมาสู่สเต็ปที่2ได้นั้นก็คืออนุญาตให้นั่งละหมาดฉะนั้นแค่ในวรรคตัวเดียวกันน่ะรอกาอัดแรกทำไหววาญิบต้องทำรุกลรอกาอัดที่2ทำไม่ไหวจึงจะปรับลดลงมาให้เหลือเพียงแค่อะไรครับเพียงแค่ท่านั่งได้นะจะลงไปนอนเลยไม่ได้ยังต้องนั่งก่อนจนกระทั่งหมดความสามารถในหะดีษซอฮีฮ์จากท่านอิมรอนอิบนุฮุไซรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุรายงานบอกว่ากานัตบีบะวาซีรุ
ตัวผมเองเนี่ยอิมรอนเล่าตัวผมเองเนี่ยป่วยเป็นโรคฤทธิ์สีดวงนะโรคฤทธิ์สีดวงทวาร นะครับก็ไปสอบถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเขาเนี่ยได้รับความลำบากมากเลยถ้าจะละหมาดตามที่เคยละหมาดมาเป็นประจำรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ให้คำแนะนำบอกว่าศ็อลลิกออีมันเอางี้ก่อนลองยืนละหมาดก่อนถ้ายืนได้ให้ยืนฟะอิลัมตัสติอ์ฟะกออีดันถ้ายืนละหมาดไม่ไหวเมื่อไรค่อยลงไปนั่งฟะอิลัมตัสติอ์ถ้ายืนไม่ไหวนั่งก็ไม่ไหวฟะอะลายัมบินค่อยลงไปนอนในท่าตะแคงละหมาดเอานะครับมันจะเป็นสเต็ปเรื่อยไปจนกระทั่งฟะมุสตันกียันอะลากอฟากะถ้าไม่ฉะนั้นลงไปนอนหงายท้องเลยมันต้องนอนตะแคงก่อนนะตะแคงเสร็จแล้วตะแคงไม่ไหวพอตะแคงมันจะคว่ำไปข้างหน้าเดี๋ยวจะหงายมาข้างหลังถ้ามันคอนโทรลไม่ได้ค่อยนอนหงายอย่างเดียวอันนี้มันจะมีอะไรเป็นสเต็ปลดลงมา ฉะนั้นในกรณีของพี่น้องมุสลิมนะครับที่เวลามีอาการปวดอักเสบพวกเขาหรือส่วนใดก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นเหตุทำให้เราไม่สามารถที่จะยืนได้ตามสมควรนะก็อนุโลมให้นั่งละหมาดฉะนั้นในกรณีที่พี่น้องเจ็บปวดแล้วถึงกับต้องนั่งละหมาดผลบุญไม่ต้องกังวลนะครับได้เท่ากับที่เรายืนละหมาดอย่างนั้นเลยในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอิซามาริดัลอับดุเอาซาฟะรอเมื่อบ่าวคนหนึ่งถึงคราวเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเขาต้องเดินทางไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ตามปกติให้เขาทำตามสมควรตามแต่กรณีไปผลบุญอัลลอฮ์จะทรงจดให้เหมือนกับเขาละหมาดในตอนปกติไม่ได้เจ็บไม่ได้ไข้แล้วก็ได้ผลบุญเหมือนกับตอนที่ละหมาดปกติโดยไม่ได้เดินทางแต่อย่างใดงั้นสบายใจได้นะครับในกรณีของคนที่ป่วยครับมูฮัมหมัดจะไม่ให้อาจารย์กลับบ้านเลยใช่ไหมเนี่ยนะเห็นคำถามแล้วไอเลยนะนะอาจารย์ครับการยืนละหมาดสองคนเนี่ยนะครับตำแหน่งการยืนเนี่ยเท้าของอิหม่ามและมะมูมต้องอยู่ระดับเดียวกันหรือต่ำกว่าอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลานบีนะมูฮัมหมัดประเด็นการยืนของมะมูมนะครับที่เห็นพ้องต้องกันในมะฮัลลุลอิตติฟาก็คือให้ยืนด้านขวาของอิหม่ามส่วนประเด็นการเหลื่อมหรือการยืนเสมอในระดับเดียวกันอันนี้เป็นประเด็นถกเถียงคือเรื่องเบื้องต้นต้องยืนด้านขวาอิหม่ามก่อนไม่อนุญาตให้มะมูมไปยืนซ้ายอิหม่ามหรือยืนหลังเลยอิหม่ามไปเลยต้องยืนด้านขวาส่วนจะพอดีเป๊ะเสมอเท่ากันเลยกับเหลื่อมนิดหน่อยอันนี้เป็นประเด็นถกเถียงทัศนะของนักวิชาการที่ผมเชื่อและเข้าใจว่ามีน้ำหนักก็คือ นะครับประเด็นเนี่ยคือมีเหตุผลแล้วก็มีคำอธิบายอัลลอฮฺอักบัรเหนื่อย ใครมาไอแทนนะครับผมจะได้ตอบนะเห็นมันหายใจอยู่แค่ตรงเนี้ยนี่ลูกจันดอนใช่ไหมนะใช่ป่ะขอแรงมาไอแทนกูหน่อย อัลลอฮฺอักบัร บอกให้ไอมาตะกับบ้านมานี่ได้ไม่ต้องไอไอเป็นคลองสิบไปเลยผมไอเมื่อเช้าไอเยอะนะครับไอจนเขาเรียกอะไรล่ะอาเจียนก็กะว่ามันจะหายแล้วนะไม่เป็นไรครับเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะถึงไหนแล้วคุณตะกี้หนูจะแซวคุณแล้วผมก็จำไม่ได้เมื่อกี้ดูนะนึกไม่ออกเลยต่ำมาฮัลลิติมาคือสิ่งที่เขาคีราฟก็คือว่าการยืนมันจะสูงหรือต่ำนะครับคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยใช้หะดีษบทเดียวกันเพียงแต่เขาเรียกว่ามีความเข้าใจในหะดีษบทเดียวกันแตกต่างกันหะดีษใช้หะดีษของท่านอนัสของท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุบอกว่าตอนที่ฉันไปละหมาดฉันไปคาพักค้างที่บ้านของคุณป้าชื่อท่านหญิงไมมูนะท่านหญิงไมมูนะห์นี่เป็นภรรยาของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นอิบนุบาสจึงมีศักดิ์เป็นอะไรครับเป็นทั้งลูกผู้น้องด้วยแล้วก็มีศักดิ์เป็นหลานฝ่ายท่านหญิงไมมูนะห์ด้วยสนิทกับรอซูลจึงให้เข้านอกออกในบ้านของท่านได้อิบนุบาสบอกผมก็ไปค้างผมยังเด็กอยู่ก็ไปค้างบ้านป่าพอตื่นมากลางคืนอ้าวรอซูลไม่อยู่แล้วนี่รอซูลไปยืนละหมาดตะฮัจญุดอยู่กิยามุลเลนผมก็อยากจะไปละหมาดตามก็รีบอาบน้ำละหมาดแล้วก็เดินไปยืนข้างซ้ายของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอรอซูลรู้สึกตัวว่าอ้อนี่มีคนมายืนอยู่ซ้ายมือนะรอซูลก็รีบเอามือเนี่ยนะครับจับท่านอิบนุอับบาสเนี่ย
เบี่ยงมาไว้ข้างขวาแทนหะดีษบทนี้ทุกคนทั้งสองฝ่ายเลยใช้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยก็ใช้หะดีษบทนี้แหละบอกว่ายืนข้างซ้ายไม่ได้มะมุมต้องมาอยู่ข้างขวาของอิหม่ามตอนนี้พอมาอยู่ข้างขวาแล้วอยู่ในระดับไหนอีกคนหนึ่งทัศนะแรกบอกว่าในเมื่อคำสั่งบอกว่าให้มายืนก็ให้ยืนให้เท่ากันยืนให้เสมอยืนในระดับเดียวกันนะครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นญะมาอะห์ไม่ใช่เป็นซอฟข้างหลังจะได้ไปยืนข้างหลังคนเดียวฉะนั้นจึงขึ้นมายืนแต่อิหม่ามชาฟิอีบอกไม่ใช่มุกตะดอหรือนัยยะของคำว่าตามเนี่ยมันจะเสมอไม่ได้เพราะถ้าเสมอกันมันเท่ากันคำว่าตามต้องอยู่เหลื่อมกันหรืออยู่ห่างกันไปอยู่ข้างหลังถ้ามาอยู่ข้างหน้าเขาเรียกล้ำเขาเรียกนำถ้าอยู่ติดกันเสมอกันเขาเรียกว่าเท่ากันไม่ใช่ตามครับฉะนั้นอิหม่ามชาฟิอีนะครับอิหม่ามอะห์มัดในบางทัศนะในบางรีวายะแต่ว่าที่เป็นที่แพร่หลายคือยืนเท่ากันแต่ว่าในบางรีวายะบอกว่าให้ถอยลงไปสักระยะหนึ่งเช่นประมาณสักหนึ่งคืบหรือหนึ่งฝ่าเท้านะครับผมเองผมก็เลือกทัศนะที่จะยืนเหลื่อมเพราะว่ามันเป็นเหตุผลที่อาศัยตัวบทหะดีษบทเดียวกันนั่นแหละครับแต่ว่ามันมีเหตุผลอื่นมาเพิ่มก็คือเรื่องความหมายในยะของคำว่าการตามนั้นการตามก็สมควรที่จะให้เรียกว่าให้ถอยลงมาจากจุดหรือตำแหน่งของอิหม่ามสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นการแสดงถึงการตามแบบสมบูรณ์แบบแต่ถ้าใครจะไปยืนเท่ากับอิหม่ามเลยอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะเป็นทัศนะที่ได้รับการยอมรับในหมู่นักวิชาการจำนวนพอสมควรทีเดียวและรวมถึงนักวิชาการในศาสตร์หะดีษเองก็ถือทัศนะนี้นะครับอัลเลาะห์ตะอาลาอะลัมคือสรุปแล้วนะให้สิทธิ์ทั้งสองนะครับจะยืนเสมอหรือยืนเหลื่อมกันแต่ผมเลือกทัศนะยืนเหลื่อมกันเล็กน้อยอัลเลาะห์ตะอาลาอะลัมครับนะขอบคุณพี่น้องที่ ถามคำถามนี้มาด้วยนะครับด้านล่างจะถามอะไรบ้างป่ะล่ะครับ ละหมาดนะขณะที่ประจำเดือนมาในขณะที่เราละหมาดอยู่หมายถึงว่าละหมาดอยู่แล้วก็ประจำเดือนมาในขณะนั้นเลยเนี่ยนะครับเราละหมาดอยู่ละหมาดจะเสียไหมฮะเนื่องจากมาโดยไม่รู้ตัวนี่นะถ้ามารู้ตัวพอตั้งตัวได้แต่นี่มาโดยไม่รู้ตัวอาจารย์อย่างนี้จะเสียไหมขณะกำลังละหมาดอยู่แล้วปรากฏว่ามีประจำเดือนมาพอดีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดพี่น้องมุสลิมท่านหนึ่งสอบถามนะครับว่าในขณะที่กำลังปฏิบัติพิธีละหมาดอยู่รู้สึกว่ามีประจำเดือนมาพอดีนะครับหรือมีเลือดเฮดมาพอดีในกรณีนี้นะครับให้พี่น้องมุสลิมท่านนั้นยุติการละหมาดโดยทันทีเพราะถือว่าการมาของเลือดเฮดนั้นเป็นสาเหตุทำให้เสียน้ำละหมาดนะครับเพราะว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เสียน้ำละหมาดก็คืออัลคอรูยูมินัสซาบีไลเนี่ยมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเคลื่อนออกจากทวารทั้งสองฉะนั้นในขณะที่มีเลือดเฮดซึมออกมาทางช่องคลอดนะครับทำให้เสียน้ำละหมาดฉะนั้นเมื่อน้ำละหมาดเสียละหมาดมันก็เสียไปโดยอัตโนมัตินะฉะนั้นจำเป็นจะต้องยุติการละหมาดโดยทันทีนะครับยุติการละหมาดถ้าละหมาดต่อการละหมาดครั้งนั้นถือเป็นอุตริกรรมนะมีนักวิชาการส่วนใหญ่ถือเป็นนอกจากเป็นข้อห้ามแล้วยังถือเป็นอุตริด้วยเพราะเงื่อนไขของการซอละหมาดนี่จะต้องมีร่างกายที่สะอาดปราศจากทั้งฮัดัสนะครับและก็ทั้งคอบัสแปลว่านายิสนะครับนายิสทุกประเภทเลยนะครับทั้งสถานที่เสื้อผ้าร่างกายของผู้ละหมาดนี่คอบัสจะต้องสะอาดแล้วก็สะอาดจากฮัดัสก็ทั้งสองกรณีฮัดัสเล็กฮัดัสใหญ่ฉะนั้นในขณะที่มีประจำเดือนเนี่ยถือว่ามีฮัดัสใหญ่ใครไปละหมาดในขณะมีฮัดัสใหญ่คนนั้นทำสิ่งที่ฮารอมละหมาดก็ใช้ไม่ได้แล้วก็ยังฮารอมด้วยนะครับครับอัลลอฮฺตะอาลาอาลัมด้านล่างมีคำถามสอบถามไหมครับนะครับจะให้สลับถามข้างล่างไหมอาจารย์ถามสดข้างหลังเขาถามได้แต่ยากอย่างเดียวนะครับใครจะถามสดนะครับยกมือเลยนะเดี๋ยวให้มาถามสดได้นะสลับกันเลยนะครับนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวจะถามคำถามที่พี่น้องเขียนมานะครับวันนี้ดูสิฮะมีไหมใครอยากจะถามสดเชิญเลยครับยังไม่มีนะนึกออกแล้วก็บอกได้เลยนะครับอาจารย์ครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกรบสงครามทุกครั้งเนี่ยอาจารย์นะหลายสงครามนะอาจารย์นะฮะหลายสงครามคำถามคือท่านนบีเคยฆ่าศัตรูหรือไม่เออวัลลอฮุตะอาลาอะลัมครับผมจำไม่ได้นะว่ามีใครที่ถูกท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฆ่าป่ะ
นะครับวันเราตาละลำนึกไม่ออกจริงๆคิดว่าคงน่าจะมีบ้างแล้วครับน่าจะมีบ้างเพราะในภาวะสงครามก็ต้องมีการก็เรียกว่าฆ่าฟันกันส่วนใครจะโชคร้ายโดนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้สังหารเนี่ยผมนึกไม่ออกในขณะนี้นะเดี๋ยวอาจารย์คงเสิร์ชหาได้นะว่าใครบ้างที่เป็นคนที่เป็นกอตลาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสงครามหรือในสมรภูมิครับผมไม่รู้จริงๆนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาครับคำถามนี้นะครับจากนักเดินทางนะเขาบอกงี้ครับอาจารย์นะหมายเขาเล่าเป็นเรื่องเลยนะอาจารย์นะเขาบอกว่าผมชอบท่องเที่ยวผมชอบเดินทางท่องเที่ยวไปตามตลาดนัดมีเหมือนกันนะครับตามอะไรตลาดเปิดท้ายถนนคนเดินไนบาซ่าเพราะมันมีของแปลกตาดีนะของฮาลาลก็ดีนะของฮารอมนี่ไม่ดีเหมือนกันนะครับ หลายๆครั้งผมเดินผ่านร้านขายหมูปิ้งไส้กรอกหมูควันเข้าจมูกครับอาจารย์รู้สึกหอมดี แต่ก็ผมก็รู้ว่ามันเป็นนยิสนะครับอย่างนี้เนี่ย เสื้อผ้าของเราจะใส่ไปละหมาดได้ไหมนะเขาบอกจากนักเดินทางครับอาจารย์ช่วยตอบหน่อยครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนะมุฮัมมัดเราก็ที่กูจะถามเรื่องละหมาดย่อเนื้อหมูเนื้อสุกรอันนี้โดยความเห็นชอบของบรรดาปรงป่าส่วนใหญ่ถือเป็นนะยิสนะครับตอนนี้ควันที่เกิดขึ้นจากการอบการรมการปิ้งการย่างทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่ถือเป็นสิ่งสะอาดนะครับถือเป็นสิ่งสะอาดก็เรียกกูบาร์ละอองแล้วก็ควัน นะครับหรือกลิ่นที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เป็นนะยิสศาสนาถือเป็นประเภทเขาเรียกยูอฟาอันฮูถึงแม้ว่าด้วยความรู้สึกของเราส่วนใหญ่แล้วมันน่าจะอะไรน่าจะเป็นนะยิสแต่ของประเภทนี้เขาเรียกว่าอุมูมุลบัลวาคือของที่อยู่ในวิสัยที่เราไม่สามารถที่จะจัดการหรือกำจัดอะไรให้มันสกปรกหรือให้มันเกลี้ยงหรือให้มันเขาเรียกว่าไม่เป็นนะยิสได้แล้วก็ป้องกันไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นมูลหรืออุจจาระของสัตว์นะที่มีหุกกลมเป็นนะยิสเนี่ยอุจจาระของสัตว์บางชนิดเป็นนะยิสตอนนี้สมมติมันแห้งพอไม่แห้งปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนสภาพจากของที่เคยเป็นก้อนนะเป็นสารเป็นก้อนๆแบบนี้นะมันกลายเป็นฝุ่นบางทีรถวิ่งผ่านไปทับไปทับมาหรือว่ามันแห้งไปโดยธรรมชาตินะครับมันอาจจะถูกกระแสลมเนี่ยพัดแล้วก็ปิวฟุ้งมานะทั้งที่เรารู้เนี่ยไอ้ที่หอบมาเป็นละอองเนี่ยขี้หมูขี้หมาอะไรก็แล้วแต่สมมตินะในกรณีแบบนี้ศาสนาถือว่าอนุโลมและยกผลประโยชน์ให้ไม่จำเป็นจะต้องไปชำระไม่จำเป็นจะต้องไปอาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวอะไรเลยฉะนั้นควันของมันไอระเหยของมันนะครับแล้วก็อะไรล่ะฝุ่นละอองของมันแล้วก็กลิ่นของมันในกรณีนี้ศาสนายกผลประโยชน์ให้ยกเว้นในกรณีที่มันระเหยมาจนกระทั่งมันมาจับที่เนื้อตัวของเราเสื้อผ้าของเราบางทีเนี่ยนะครับเราอยู่ใกล้นะบางทีมันเป็นก็เรียกทอดหมูทอดไอ้หมูทอดนะพอทอดเสร็จเอ้ยน้ำมันจากกระทะนี่มันมาจับเป็นคราบอยู่ที่อะไรที่มือเราที่เสื้อผ้าของเราแต่ในกรณีนี้หนาจนกระทั่งกลายเป็นคราบเกาะเป็นปึกแบบนี้นะกรณีแบบนี้ต้องล้างละนะยิสล้างลักษณะแบบล้างนะยิสมุตวัสสิตะคือล้างเพียงแค่ชำระไอน์ชำระตัวสารของมันตัวนายิสเนี่ยให้เกลี้ยงครั้งเดียวถ้าเกลี้ยงได้ครั้งเดียวถือว่าใช้ได้ถ้าไม่เกลี้ยง3ครั้งนะครับไม่จำเป็นจะต้องล้างเท่ากับจำนวนของน้ำลายสุนัขหรือนายิสมกอลหรอวะนะสมมติข้างร้านเราเนี่ยเขาทอดหมูนะหรือปรุงอาหารด้วยกับอะไรเนื้อหมูซึ่งมันเป็นนายิสตอนนี้ทำไปผัดมาผัดไปหนึ่งไปหนึ่งมามันเริ่มจับเป็นคราบที่อะไรที่เครื่องไม้เครื่องมือของเราที่เสื้อผ้าของเราที่ชุดของเราเนื้อตัวของเราถ้ากรณีแบบนี้จึงจะถือว่าเป็นนะยิสเพราะ
อยู่ในวิสัยที่มากจนกระทั่งเราสัมผัสได้นะแยกได้แต่ถ้ามันปลิวมาผ่านมาแบบนี้ไม่เป็นไรเดินผ่านร้านหมูปิ้งแล้วควันมันโชยมาผ่านตัวเราสูดเข้าจมูกไปกรณีแบบนี้เขาถือว่าไม่เป็นนะยิสนะศาสนาคำหนึ่งถึงความเดือดร้อนของเราว่าขืนถ้าบังคับทุกกรณีเลยเดินผ่านร้านหมูปิ้งเดินผ่านนู่นผ่านนี่แล้วมีฝุ่นมีละอองมีควันปิวมาโดนแล้วต้องไปอาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวกรณีแบบนี้จะกลายเป็นมัชชักก็กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นความยุ่งยากนั่นหลักของฟิกก็เลยบอกว่าอัลมัชชักก็ตู้ตาจลีบุตไตซีรถ้ามันถึงข่าวถึงขั้นว่าจะเป็นความเดือดร้อนยุ่งยากลำบากขนาดนี้นะศาสนาเปิดโอกาสเรียกผ่อนหนักให้เป็นเบาศาสนาจึงไม่เอาผิดในกรณีแบบนี้นะครับวัลลอฮุตะอาลาอะลัมอย่ายากนะครับถ้ายากคงอายุเดี๋ยวไม่รู้แหละอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับจากไหนให้เสียงอ๋อครับเชิญครับเชิญครับอยากถามว่าคือในกรณีที่อาจารย์ว่าไม่ใกล้ๆครับไม่ใกล้ๆผมหูไม่ค่อยดีแหละกลางคืนบอกว่าที่ยืนละหมาดนั่งละหมาดนี้ในกรณีที่เราทำเข่าอะค่ะเรานั่งไม่ได้เราคุกเข่าไม่ได้อย่างเงี้ยเรานั่งนั่งยืนยืนอยู่บนเก้าอี้อย่างเงี้ยจะใช้ได้ไหมล่ะขึ้นไปยืนบนเก้าอี้ไงล่ะครับไม่ใช่ค่ะแบบนั่งเก้าอี้ไม่ว่าเขาไม่ดีแล้วยังขึ้นยืนเก้าอี้เก้าอี้มันรองอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยค่ะครับพอเวลาเราจะอยู่ลงไปเราคุกเข่าไม่ได้ครับครับเข้าใจเลยในกรณีที่พี่น้องไปผ่าตัดหัวเข่ามานะใส่ซาบ้าเทียมหรืออะไรก็แล้วแต่เคสในกรณีพี่น้องยืนได้กรณีนี้ยืนได้ใช่ไหมครับยืนได้วายิบต้องยืนแต่รูกัวไม่ได้สุญูดไม่ได้ลงไปคุกเข่าไม่ได้งั้นพี่น้องก็นั่งเก้าอี้งั้นตรงไหนยืนได้ยืนไม่ได้นั่งเก้าอี้นะครับไม่ใช่ยืนได้แต่ไม่ยืนจะนั่งเก้าอี้อย่างเดียวเลยไม่พ้นนะวายิบต้องนั่งเก้าอี้ทีนี้อาจารย์บางทีมันไม่เจ็บแต่มันแป๊บๆในพูดเหมือนกับคนแก่เลยไม่รู้เลยบางทีมันไม่เจ็บแต่มันแบบยืนแล้วมันคือบางทีมันไม่จำเป็นต้องรอให้เจ็บนะอยู่ในคำวินิจฉัยของแพทย์ผู้ชำนาญการว่าถึงแม้เราจะยืนได้แต่ถ้ายืนแล้วหมอวินิจฉัยหรือสันนิษฐานว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้อาการเจ็บเรื่องเสพนั้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมในกรณีแบบนี้เราก็ใช้ตามความเห็นคำแนะนำของแพทย์ผู้ชำนาญการว่าเขาแนะนำให้นั่งก็นั่งไปก่อนเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้อาการบาดเจ็บหรือการอักเสบนั้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมเข้าใจนะสมมติผ่าตัดไปแล้วยังพอยืนได้แต่หมอบอกถ้าคุณป้ายืนเดี๋ยวคุณป้าเจ็บเหมือนเดิมกลับมาเป็ดปวดเหมือนเดิมงั้นคุณป้า นั่งก่อนป้าก็นั่งใช้สิทธิ์นั่งไปเลยคำวินิจฉัยของแพทย์ผู้ชำนาญการแพทย์ภูมิจัดมีจรรยาบรรณเรารับฟังและถือปฏิบัติตามนั้นได้ครับนะเข้าใจไหมครับค่ะนะครับครับผมมีอีกหนึ่งคำถามนะครับครูจากพี่น้อง ฝากถามมานะครับว่ากรณีที่น้องเขาจะต้องไปทำงานต่างจังหวัดนะครับอาทิตย์นึงถึงจะกลับบ้านทีครับแล้วก็จะต้องทำการละหมาดซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาครับเขาจะต้องไปพักเป็นอาทิตย์ครับครูทีนี้ว่าการละหมาดของเขาควรจะละหมาดย่อดีหรือละหมาดเต็มดีหรือว่าจะเป็นการละหมาดย่อรวมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดไกลไหมครับที่ทำงานต่างจังหวัดนะครับต่างจังหวัดครับถ้าในวิสัยของคนปกติเห็นว่าระยะทางขนาดนั้นนะถือว่าเป็นระยะทางไกลพอสมควรแล้วอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในการละหมาดในแต่ละวักตัวนะครับใช้สิทธิ์ย่อรวมได้หรือจะย่อโดยไม่รวมก็ได้ตามสะดวกตามอัธยาศัยแต่ว่าอันตรงนี้ถือว่าได้สิทธิ์และในกรณีที่เป็นคนที่เดินทางไกลนะครับโดยเฉพาะกรณีของบุคคลซึ่งที่เดินทางแล้วไม่มีกำหนดกับระยะที่แน่นอนแบบนี้นะอาจจะเป็นสัปดาห์หรืออาจจะไม่ถึงสัปดาห์ก็แล้วแต่นะครับในกรณีแบบนี้ถ้าเป็นกรณีที่ทำประจำเดินทางประจำเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาไปดูงานที่นู่นบ้างที่นี่บ้างแล้วก็แล้วแต่อันนี้สามารถใช้สิทธิ์นะครับในการละหมาดย่อและรวมได้นะครับเพราะถือว่าเป็นระยะทางที่ไกลพอสมควรนะครับสี่บาริดนะครับหรือระยะทางถ้าเทียบเป็นมาตรระยะทางปัจจุบันนี้ประมาณ86กิโล83 84 85 86กิโลถือว่าเป็นระยะทางที่พี่น้องใช้สิทธิ์ละหมาดได้เลยตอนนี้ในกรณีที่อยู่ในระหว่างการเดินทางเนี่ยผมแนะนำให้ทั้งละหมาดย่อและรวมไปพร้อมๆกันเลยในระหว่างเดินทางนะแต่ถ้าไปอยู่ที่หอพักของเราแล้ว
ไปอยู่หอพัก3วัน5วันแล้วเดี๋ยวจะกลับมาใหม่เนี่ยในช่วงนี้ถ้าสะดวกที่จะละหมาดวักตูใครวักตูมันก่อนให้ละหมาดประจำวักตูใครวักตูมันในลักษณะของการย่อพอถึงซุฮรีละหมาดซุฮรี2รอกอะห์พอถึงอัสรีก็ละหมาดอัสรีในวักตูอัสรีอีก2รอกอะห์เพราะอันนี้จะถือว่าเป็นลักษณะของการปฏิบัติที่สมบูรณ์กว่านะเพราะอัซนเดิมอะซีมะห์หลักอะซีมะห์ก็คือข้อบังคับเดิมเนี่ยอินนัสซอลาตะกานะตอะลัลมุมินีนะกิตาบัมมาวกูตาถ้ายังสามารถละหมาดในวักตูใครวักตูมันได้ให้ละหมาดเพราะการละหมาดถูกกำหนดให้ละหมาดให้ตรงตามเวลาฉะนั้นที่เขาอนุโลมในกรณีของบุคคลซึ่งที่อยู่ในระหว่างเดินทางเพราะมันจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางแต่เราอยู่ในลักษณะของการเข้าพักในที่พักแล้วซึ่งเราไม่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่จะต้องเดินทางค่ำเวลากันงั้นเราอยู่ในพื้นที่ตัวนั้นก็แนะนำว่าละหมาดเฉพาะวักตูของตัวเองไปก่อนซุฮรีก็ละหมาด2รอกอะห์พอได้อัสรีเราก็ละหมาดอีก2รอกอะห์ถือว่าเราได้ฟาดีละห์ทั้ง2ฟาดีละห์เลยก็คือใช้สิทธิ์ในการละหมาดย่อด้วยนะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์ในเรื่องของการละหมาดตรงวักตูก่อนนะครับอันนี้อัฟฎอลกว่าวัลลอฮุตะอาลาอาลัมเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนถามนะครับผมกลัวว่าเดี๋ยวตอบไปแล้วพี่น้องนั่งฟังอย่างเดียวเพลินแล้วก็ไอ้ข้อสงสัยนะครับพี่น้องเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะหรือสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมนะครับเรียนเชิญครับเมื่อครับอาจารย์อีกนิดนึงครับเชิญครับและกรณีที่เราเดินทางไปแล้วไปถึงมัสยิดแล้วก็ละหมาดญะมาอ์ในเวลาเดินทางล่ะครับในขณะเราเดินทางเช่นเราไปถึงมัสยิดเขาละหมาดญะมาอ์อยู่ครับผมเราจะรอให้เขาละหมาดญะมาอ์เสร็จแล้วเราก็เราไปละหมาดย่อรวมครับหรือเราจะไปละหมาดญะมาอ์กับเขาครับอาจารย์อย่างนี้ครับผมไอ้จะตอบเลยอาจารย์จะตอบไปดีแล้วนะครับเดี๋ยวก็ตอบกันหมดเลยทีนี้ไม่ต้องแล้วผมตอบอย่างเดียวเลยเป็นคนถามไม่ได้แล้วทีนี้นะครับถ้าในกรณีที่เราเข้าไปแล้วไปเจอคนที่ญะมาอะห์เขาละหมาดกันอยู่นะครับให้เราละหมาดกับญะมาอะห์เพราะมีครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับที่ท่านนบีละหมาดญะมาอะห์อยู่แล้วก็มีชายชาวอาหรับเนี่ยนะครับเป็นอาหรับบ้านนอกเนี่ยนะครับมาแล้วก็ไม่ละหมาดนบีละหมาดเสร็จก็มาเจอชายคนนี้ก็ถามว่าเป็นมุสลิมไหมทำไมท่านไม่ละหมาดกับเขาชายคนนี้ก็ตอบว่าฉันละหมาดมาแล้วนะท่านนบีบอกทีหลังเนี่ยให้ละหมาดกับญะมาอะห์ด้วยในกรณีเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราละหมาดเห็นละหมาดอยู่เนี่ยนะครับให้เขาให้เราเนี่ยร่วมไปละหมาดกับเขาเพื่อที่เราจะได้ในส่วนของญะมาอะห์ด้วยนะครับวัลลอฮุอาลัมนะอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับอาจารย์ไออยู่อีกนะครับครับในส่วนของเรื่องของการเดินทางเนี่ยนะครับก็มีรายละเอียดพอสมควรนะครับเพราะว่าท่านพี่น้องเนี่ยถามกันเยอะเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเพราะว่าบางคนเนี่ยเดินทางไปอาจารย์แล้วก็ไปอยู่ไม่กี่วันแล้วก็กลับมานะแล้วก็ไปกลับด้วยกับอย่างเช่นไปบางคนเดี๋ยวนั้นน้องก็ถามนะโคราชอาจารย์นะไปทำงานที่นู่นไปดูงานและต้องกลับมาไปที่ 2-3 วันกลับมาที่นี่แล้วก็ไปอีก 2-3 วันมาอยู่3 2วันกลับไป3วันเนี่ยเลยไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นมุกีมที่ไหนนะมุกีมที่นี่ไหมหรือว่ามุกีมที่นู่นนะอย่างเงี้ยครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลานะบีมุฮัมมัดคำถามเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขออธิบายเพิ่มเติมครับ ในกรณีของเราถึงแม้จะเป็นคนเดินทางก็ตามนะครับถ้าหากเราต้องการที่จะใช้สิทธิ์นะครับใช้สิทธิ์ว่าเดี๋ยวเราจะละหมาดย่อแล้วก็จะละหมาดรวมนะถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาแบบนี้นะครับผมแนะนำให้ละหมาดในที่พักนะครับละหมาดให้ในที่พักแต่ถ้าเราจะลงไปละหมาดที่มัสยิดนะครับเราลงไปละหมาดที่มัสยิดเราก็ต้องให้เกียรติสถานที่ให้เกียรติมัสยิดถ้าในมัสยิดนั้นนะครับเขามีการละหมาดญะมาอะห์เราไปทันญะมาอะห์ต้องละหมาดญะมาอะห์ถึงแม้จะละหมาดจากบนห้องลงไปแล้วก็ตามละหมาดซุฮรีจากบนห้องอัสัดจากบนห้องลงไปแล้วลงไปข้างล่างถ้าเป็นไปได้ถ้ามีความสามารถไม่ลำบากเดือดร้อนซุนนะให้ละหมาดใหม่อีกรอบนึงเคยดินไหมครับเนี่ยอันนี้คือซุนนะของเราซุนนะให้ละหมาดใหม่อีกรอบนึง
เราอาจจะเคยได้ยินนะครับลาซอลาตานีฟียอมินวาฮิดินวันหนึ่งละหมาดสองวักตูซ้ำกันไม่ได้อย่างเมื่อสักครู่นะละหมาดมักเกร็บเสร็จแล้วพอละหมาดมักเกร็บเสร็จแล้วเอ้ยยังมีเวลาตั้งเยอะกว่าจะเข้าอิซอลุกขึ้นมักเกร็บอีกรอบหนึ่งได้ไหมไม่ได้ฮารามนะครับละหมาดวันหนึ่งวักตูละวันไอ้วันหนึ่งเนี่ยวักตูหนึ่งแค่ครั้งเดียวแต่ในกรณีละหมาดญะมาอะห์แบบเนี้ยถ้ามีความสามารถไม่เหลือบากว่าแรงหรือไม่ติดธุระอะไรซุนนะห์ให้ละหมาดใหม่อีกครั้งหนึ่งอาจารย์เหตุการณ์ที่อาจารย์รอมฎอนเล่าเมื่อสักครู่นะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำละหมาดเสร็จแล้วพอเดินออกมาเห็นคน2คนนั่งคุยกันอยู่เอ้ยอะไรวะเค้าละหมาดกันแล้วเองไม่ละหมาดชาย2คนนั้นก็ตอบนะซอฮาบะห์รอซูลก็ตอบว่าศ็อลไลนาฟีริฮาลินะรอซูลครับเราละหมาดที่กระโจมหรือที่เต็นท์ของเราเรียบร้อยแล้วครับเรามาก็เลยไม่ได้ละหมาดพร้อมกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลบอกเฮ้ยเองจำไว้เลยนะต่อไปนี้เมื่อใดก็แล้วแต่ถ้าเอ็งมาที่สุเราะห์ที่มัสยิดแล้วเอ็งเจอเขาละหมาดอยู่นะจงเข้าไปละหมาดพร้อมกับเขาทันทีรอซูลให้เหตุผลแบบฟะอินนะฮาละกูมานาฟิละเพราะ2รอกอะห์ที่เอ็งไปละหมาดใหม่ถึงแม้จะละหมาดจากเต็นท์จากแคมป์จากกระโจมมาแล้วก็ตามมันได้ฮุกมเป็นซุนนะและได้เป็นบุญละบุญญะมาอะห์ขึ้นมาฉะนั้นที่บางถามเมื่อสักครู่นะว่าเราละหมาดหรือถ้าเป็นมุซาฟิรเนี่ยเราไปละหมาดตามคนที่เขาเป็นมุกีมได้ไหมได้นะครับได้ซุนนะได้ญะมาอะห์ด้วยนะครับอัลลอฮุตะอาลาอาลัมเพิ่มเติมนิดนึงอาจารย์นะไม่ได้เพิ่มเติมจากคำตอบของอาจารย์นะเป็นคำถามครับอาจารย์นะวันนั้นไปละหมาดแล้วก็มีคนอาหรับเนี่ยมาละหมาดเขาละหมาดอัสรีละหมาดซุฮรีสี่รอกาตกันนะอิหม่ามก็นำละหมาดชายคนเนี้ยมาทันตั้งแต่ตอนเริ่มละหมาดเลยอาจารย์ละหมาดเสร็จปุ๊บอิหม่ามตะชาฮุดแล้วก็ขึ้นรอกาตที่3คนเนี้ยให้สลามเอาแค่22เสร็จปุ๊บอิหม่ามขึ้นรอกาตที่3เขาตักบีรใหม่เป็นรอกาตที่1ของเขานะคือเขาละหมาดซุฮรี2รอกาตแล้วก็ละหมาดรวมอัสรีไปด้วยกับอิหม่ามมาแหละแต่เขาตัดตอนที่2รอกาตแล้วก็ให้สลามเลยแล้วก็ละหมาดต่อนะละหมาดเสร็จชายคนเนี้ยนะชายคนข้าบอกโอ้ยทำไม่ได้อย่างเนี้ยทำไปได้ยังไงไม่ได้ไม่ต้องตามอิหม่ามยกหะดีษยกอะไรกันลั่นเลยอินนามายุลอิมัลยุตัมมะบิฮิอิซากับบะรอฟะกับบิรูผมก็เลยต้องฉากออกมาเพราะว่าโอ้โหเขายกเถียงกันหน้าดูเลยนะเลยอยากจะถามอาจารย์ครับในกรณีอย่างนี้จะได้ไหมฮะอาจารย์นะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลานบีมุฮัมมัดสำหรับของผมนะผมเลือกทัศนะถือว่าตามไม่ซอนะครับในกรณีแบบนี้เพราะเงื่อนไขของการตามนะครับตามเท่ากันหรือตามยาวกว่ากันถึงจะใช้ได้ในกรณีละหมาดยาวแล้วไปตามสั้นนะละหมาดสั้นแต่ไปตามคนที่ยาวกว่าในกรณีแบบนี้ไม่อนุญาตนะครับต้องเท่ากันหรือยาวกว่ากันเช่นนะครับเขานำละหมาดมักริบอยู่เราอิชา4รอกอะห์อย่างนี้ได้หรือเขาทำ3เขาทำ2ไงนะเราไปตามแล้วลุกขึ้นต่ออีก2เพื่อให้เป็น4หรือลุกขึ้นต่ออีก1เพื่อให้เป็น3อย่างนี้ตามได้แต่เขาทำสี่แล้วเราเอาแค่2นะครับอาจจะเป็นเหตุผลก็คือตามในช่วงแรกแล้วมาเนียดมุฟารอกก็แยกออกจากญะมาอะห์ในตอนสลามก็ได้นะวัลลอฮุตะอาลาอะลัมพอเสร็จแล้วพอเขาขึ้นคืออิหม่ามขึ้นรอกอะห์ที่3เขาก็ไปเสียบต่อแล้วก็พอถึงรอกอะห์ที่4ของอิหม่ามซึ่งเป็น2ของเขาก็เนียดมุฟารอกก็ออกจากญะมาอะห์และเพื่อละหมาดเพียงแค่2รอกอะห์แต่เวลาเนียดเนี่ยมันคนละลักษณะกันนะครับมีความแตกต่างในเรื่องของการอากัดเนียดนะอันนี้ผมสำหรับผมถือว่าใช้ไม่ได้นะครับครับอาจารย์ครับการเปิดเพลงดนตรีในมัสยิดเนี่ยบาปไหมอาจารย์บาปสิครับดนตรีอะไรแบบไหนนะเพลงดนตรีไม่เหมาะสมแล้วนะฮะที่ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งบอกว่าอินนาฮาซิฮิลมัสยิดแท้จริงมัสยิดของอัลลอฮ์ทุกหลังเนี่ยนะครับลิศซอลาห์มีไว้เพื่อให้ใช้ละหมาดนะครับวะลิศอลาเพื่อเอาไว้ละหมาดวะลิซิกริลลาฮิตะอาลาแล้วก็เอาไว้ทําอะไรครับเอาไว้ซิกรุลลอฮ์ไม่ได้มีไว้เพื่อทําความบันเทิงมหรสพกิจกรรมบันเทิงไร้สาระพวกนั้นนะกิจกรรมการละเล่นดนตรีมหรสพต่างๆนะครับ อย่าไปทําในมัสยิดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าไม่ให้เกียรติอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโดยเฉพาะเครื่องดนตรีที่มีตัวบทห้ามเนี่ยนะของที่ดีสีตีเป่าทั้งหมดนี้ไม่อนุญาตให้เอาไปใช้บรรเลงนะครับเพื่อความคืนเครียงหรือเพื่ออะไรก็แล้วแต่ในมัสยิดเพราะมัสยิดนี่เป็นบุญยสถานมัสยิดเป็นบุญยสถาน
เป็นสถานที่สำหรับสร้างบุญสร้างกุศลแต่ดนตรีเนี่ยมันเป็นเรื่องของอกุศลนะเรื่องอกุศลอย่าเอาไปทำในมัสยิดนะครับฮารอมครับ อาจารย์ครับเขาบอกว่าที่ทำงานเนี่ยจัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารเราจะ ร่วมได้หรือไม่ครับเพราะว่าอันนี้เป็นผ้าป่าที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนานะเพราะว่าเขาเข้าใจนะคนนี้เขาบอกว่าถ้าหากว่าบางทีเขาใช้ชื่อว่าทอดผ้าป่าก็คือรวมเงินกันนั่นแหละแต่จะเอาไปสร้างโรงเรียนในที่ต่างจังหวัดแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นผ้าป่าในเรื่องของศาสนาอันนี้รู้อันนี้คือไม่ได้เขาก็ถามว่าอย่างเงี้ยได้ไหมอาจารย์นะไม่ได้นะก็เราใส่ซองไปต่างหากเลยบอกว่าอันนี้ของมุสลิมขอมีส่วนร่วมในโครงการก่อสร้างอาคารเรียนหลังนั้นหลังนั้นก็ไปให้เฮรันยิกเขาออกใบเสร็จให้เราก็จบแล้วทำไมต้องไปตั้งให้มันเป็นผ้าป่ากองนั้นกองนี้แล้วต้องไปเสียบไม้ต้องไปปักต้องอะไรให้ทำให้เหมือนเขาแล้วทำไมต้องขึ้นรถบัสไปกับเขาพร้อมกับคณะไปวันนั้นไปเที่ยวตรงนั้นไปอะไรทำอะไรต่ออะไรแบบเนี้ยทำไมถึงต้องทำเหมือนกับที่เขาทำถ้าเราอยากจะมีเจตนาในการมีส่วนร่วมในการก่อสร้างอาคารเรียนสักหลังหนึ่งนะครับก็ฝากเขาไปก็ได้ไม่ต้องไปกับเขาใส่ซองไปเขียนไปขอร่วมบริจาคสร้างอาคารหรืออะไรก็แล้วแต่นะผมว่ามันมีวิธีทำที่มันเกลี้ยงมันสะอาดมากกว่าการที่เราจะไปอะไรไปแปดเปื้อนกับกิจกรรมที่มันดูแล้วเราอาจจะอธิบายเพื่อประโยชน์ของเราว่าให้มันน่าจะทำได้แต่ผมเชื่อว่าพี่น้องก็ยังไม่สบายใจนะแล้วพี่น้องจำไว้เลยนี่คำสอนของรอซูลนะครับวัลอิซมุมาฮากะฟินนัฟส์ของที่ยังถือว่าบาปอยู่ก็คือของที่ทำไปแล้วมันยังติดตะขิดตะขวงใจอยู่จะได้หรือไม่ได้ในละของพวกนี้แหละศาสนาให้ปรับไปเลยถือว่าบาปไว้ก่อนเราจะได้ไม่ไปทำนะครับอย่างน้อยๆสมมติว่ามันเป็นชุบะฮะอาจารย์รอมฎอนตอบได้ผมตอบไม่ได้มันมีทั้งคนว่าได้และคนไม่ได้เอาไงดีวะชุบะฮัดไปก่อนคนชุบะฮัดทำยังไงครับเวลาเจอชุบะฮัดเขาไม่ยุ่งเลยไม่ทำเลยใช่ไหมครับฟะกอดฟะมานิตตะกอชุบะฮัดใครที่ระวังนะครับกลัวว่าจะพลาดในเรื่องของชุบะฮัดทำยังไงเขาไม่ยุ่งเลยนะครับเขาจะอิตตะกอคือระวังจะไม่เข้าไปยุ่งไม่ไปแปดเปื้อนนั่นเท่ากับฟะกอดิสตับรออะลิอรุลีฮิวะลีดีนีฮินั่นเขาเท่ากับรักษาความเป็นมุสลิมของเขารักษาศาสนาของเขาไม่ให้แปดเปื้อนไปด้วยสมมุติเอาละเราบอกไม่มีอะไรเราแค่ขึ้นรถไปกับเขาเฉยๆแต่เวลาถ่ายรูปมานะอ้าวเฮ้ยมีชื่อไปอยู่กับคณะป่าเงี้ยคนเขาเอาเราไปคอรหาให้เสียเกียรติเสียเกียรติความเป็นมุสลิมของเราซึ่งเราไม่มีโอกาสที่จะไปตอบไปชี้แจงแต่มันเป็นเขาเรียกพยานหลักฐานว่าเราเนี่ยไปร่วมไปอะไรเสียแล้วนะไม่อยากให้เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นถึงแม้เราบอกเราไม่คิดอะไรเราไม่คิดแต่คนอื่นเขาคิดไปแล้วแล้วคนอื่นเขาจะเอากรณีของเราไปเป็นกรณีตัวอย่างหรือไปอ้างดูสิลูกอาจารย์รอมฎอนยังไปเลยทำไงยุ่งเลยตอนนี้นะครับนะวัลลอฮุตะอาลาอาลัมผมไม่ให้ไปนะครับคือรถไปเขานะไม่ให้ไปเลยไม่ต้องไปยุ่งกับเขาครับนะครับ มีฮะดีษบอกว่าใกล้วันกิยามะห์ระบบปกครองคอลิฟะห์จะกลับมาระบบกษัตริย์จะล้มหายไปฮะดีษถูกต้องไหมครับอาจารย์วัลลอฮุตะอาลาอาลัมนะผมไม่รู้นะครับไม่ได้จำตัวบทฮะดีษแบบนี้ครับครับแม่นมมุสลิมครับอาจารย์ให้นมเด็กผู้หญิงที่พ่อแม่ต่างศาสนา ดื่มจนอิ่มถามว่าเมื่อเด็กทั้งสองโตขึ้นแล้วเด็กผู้หญิงเนี่ยเคยดื่มนมเนี่ยนะครับจะแต่งงานกับลูกของแม่นมได้ไหมในกรณีที่เด็กผู้หญิงเนี่ยนะครับมาเข้าอิสลามมาเข้ารับอิสลามครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนบีนามุฮัมมัดนะครับไม่ได้นะถึงแม้จะมาเข้ารับอิสลามแล้วก็ตามแต่ว่าศักดิ์และสิทธิ์ของความเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการดื่มนมร่วมมันดาเดียวกันเขาเรียกว่าเขาเรียกบิรรอดออะคือการดื่มนมร่วมกันในอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วอายะห์นี้นะครับเดิมทีถูกประทานลงมาเนี่ยอัชรอรอดออะตินยูฮัรริมนะถ้าทารกบุตรหรือธิดาก็แล้วแต่ดื่มนมร่วมกันกับหญิงคนหนึ่งคนใดที่เป็นแม่นม10ครั้งดื่มอิ่ม10ครั้งอ่ะนะยูฮัรริมนะให้ถือว่าเป็นมะห์รอมของกันและกันได้เลยต่อมาอายะห์นี้ถูกยกเลิกนะครับแล้วก็ถูกประทานลงมาอายะห์ใหม่คอมซูรอดออาตินยูฮัรริมนะ
ดื่มนมแค่5ครั้งให้ถือเป็นมะห์รอมต่อกันฉะนั้นความสัมพันธ์ถึงแม้จะไม่โดยสายเลือดไม่ใช่พี่น้องท้องเดียวกันใส่เดียวกันคานตามกันมาแต่เวลาดื่มนมร่วมกันถึง5ครั้งจะมีฮุกมเหมือนกับเป็นพี่น้องโดยสายเลือดนะครับเขาเรียกว่าเป็นเราะห์มะตุลนะซับเหมือนกับไม่ต่างอะไรกับความสัมพันธ์ทางชาติตระกูลทางสายเลือดเลยนะฉะนั้นถึงแม้จะมาเข้ารับอิสลามแล้วก็ตามถือว่าเรามีความสัมพันธ์ในเรื่องของการรอฎออะห์ดื่มนมร่วมกันเป็นอุปสรรคทำให้แต่งงานกันไม่ซอนะครับก็เป็นมะห์รอมนะเป็นมะห์รอมครับคนที่ไม่เคยละหมาดฟัดดูจานะแต่ว่าถือศีลอดไม่ขาดเลยครบ30วันคำถามคือการถือศีลอดใช้ได้ไหมครับอาจารย์ครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมหวังว่าน่าจะใช้ได้แต่ทัศนะของนักวิชาการจำนวนไม่ใช่น้อยเลยบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทรงพิจารณาตอบรับการละหมาดของคนตกศาสนาตรงนี้น่าห่วงมากเลยนะครับเพราะทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งอาศัยตัวบทหลักฐานหลายบททีเดียวนะครับเช่นหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันอะฮดุลลซีบัยนะนาวะบัยนะฮุมตารกุศศอลาห์ความแตกต่างระหว่างคนที่เป็นมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมให้ดูตรงทิ้งละหมาดนะในเมื่อทิ้งละหมาดถ้าละหมาดเป็นมุสลิมนะเหมือนหะดีษบทเมื่อสักครู่ที่รอซูลออกมาถามชายคนที่ไม่ละหมาดเอ้ยมุสลิมหรือเปล่าเนี่ยไม่ละหมาดนะครับตั้งข้อสงสัยได้ว่าละใช่มุสลิมหรือไม่ใช่นั้นในกรณีของคนที่เขายึดถือตัวบท 2-3 ตัวบทที่มีฮุกมจากโดยความเข้าใจจากตัวบทนะครับว่าไม่ใช่เป็นมุสลิมไม่ใช่เป็นผู้ศรัทธานะครับเนื่องจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟะมันตะรอกะฮาฟะกอดกะฟารคนที่ทิ้งละหมาดถือว่าคนๆนั้นเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธานะหลายตัวบทหลักฐานที่ยืนยันไปในทิศทางนี้นะว่าไม่ใช่เป็นผู้ศรัทธาฉะนั้นเมื่อไม่ใช่ผู้ศรัทธาละหมาดก็ใช้ไม่ได้บวชก็ใช้ไม่ได้นะศาสนกิจใดก็ใช้ไม่ได้ทั้งหมดเลยผมให้พี่น้องคิดง่ายๆเลยละหมาดเนี่ยเป็นภารกิจแรกเป็นความรับผิดชอบแรกมันคือตัวตั้งของเราตัวตั้งถ้าตัวตั้งเป็นศูนย์เอาอะไรไปบวกค่าออกมาเท่าไหร่ผลลัพธ์ออกมาเท่าไหร่ศูนย์ไปบวก5ได้เท่าไหร่ฮะตัวตั้งเป็นศูนย์เอาอะไรไปคูณก็ศูนย์ใช่ไหมครับเพราะนั้นมันไม่มีค่าฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีตัวตั้งฉะนั้นสำหรับคนที่ไม่ละหมาดเนี่ยคนเขาจะสันนิษฐานเบื้องต้นเลยเฮ้ยนี่คนแขกหรือเปล่ามุสลิมหรือเปล่าน่ากลัวนะคนที่ไม่ละหมาดเนี่ยความผิดอื่นๆเนี่ยยังพอทำเนาแต่ถ้าไม่ละหมาดนี่นะครับรอซูลุลลอฮ์บอกภารกิจแรกที่จะโดนสอบสวนในวันกิยามะห์คือละหมาดถ้าละหมาดดีอย่างอื่นพลอยได้รับอานิสงส์ไปด้วยราบรื่นไปด้วยแต่ถ้าละหมาดไม่ดีไม่มีละหมาดเนี่ยอย่างอื่นพลอยอะไรครับพลอยบุเรไปด้วยนะพลอยด่างพลอยไปด้วยงั้นอยากให้พี่น้องปรับทัศนคติใหม่นะครับว่าต่อให้ถือศีลอดต่อให้อะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ละหมาดสักอย่างเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทรงพิจารณาตอบรับนอกจากด้วยความเมตตาของเราก็วันเราตะลาอาลัมนะแต่ผมดูจากตัวบทหลักฐานและคำฟัตวาของนักวิชาการส่วนใหญ่นี่เขาตอบเป็นไปในทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกันว่าเราจะไม่พิจารณานะเราจะไม่พิจารณาวันเราหุตาลาอาลัมครับก็อยากจะเรียนพี่น้องนะครับในเรื่องของการละหมาดเนี่ยนะครับให้อาจารย์รอพักนิดหนึ่งนะในเรื่องของการละหมาดเนี่ยผมในฐานะที่ทำงานกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเยอะเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขารู้จักมุสลิมในแง่มุมที่แคบหรือว่าในแง่มุมที่จำกัดเขาจะรู้ว่ามุสลิมไม่กินหมูนะมุสลิมอะไรนะมูฮัมหมัดมุสลิมแต่งงานได้4คนใช่ไหมในแค่แง่มุมที่จำกัด อยากจะให้คนที่ทำงานในองค์กรต่างๆเนี่ยนะครับได้ทำความเข้าใจกับคนในองค์กรว่าสิ่งสำคัญของมุสลิมเนี่ยนะครับอย่างเช่นเรื่องหมูเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับก็โอ้โหกับมุสลิมนี่ไม่ได้เลยนะบอกโอ้พี่ขอโทษนะเดินมาบางทีถือหมูมาพี่ขอโทษนะคะหนูถือหมูมาค่ะเราต้องเปลี่ยนแง่มุมใหม่นะครับให้เขาเข้าใจว่าเรื่องสำคัญอย่างที่อาจารย์ล้อบอกเนี่ยนะครับ
เราเอามาชี้เป็นชี้ตายนะว่าคนนี้เป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมใช่ไหมฮะเรามาเป็นชี้เป็นชี้ตายเลยสองฝั่งเขาเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมคือเรื่องของการละหมาดดังนั้นเราต้องบอกคนในสังคมว่าสิ่งสำคัญที่สุดของมุสลิมถ้ามุสลิมอยู่ที่ไหนมุสลิมต้องละหมาดเพราะว่าเรื่องหลายๆเรื่องฟังแล้วก็เรารู้สึกเสียใจนะท่านหนึ่งเนี่ยรู้จักกับมะผมเนี่ยเขาไปปลูกบ้านอยู่บนเขาเขาบอกว่าเขาทำงานอยู่กับอะไรนะอาจารย์สำนักนายกอยู่กับรัฐสภานะสำนักนายกแล้วก็อยู่รัฐสภาอยู่เลขานะเลขานายกรัฐมนตรีแต่นี่เกษียณแล้วเขาบอกเขาพยายามเดินเรื่องให้มีห้องละหมาดจัดห้องละหมาดแล้วก็ให้มารวมกันทีนี้มันก็มีหลายหน่วยงานนะที่อยู่ในใกล้ๆรัฐสภาเนี่ยในรั้วของรัฐสภาเนี่ยหน่วยงานนึงก็มีมุสลิมหน่วยงานนึงก็มีมุสลิมหน่วยงานก็มีมุสลิมเขาบอกเขาพยายามในการที่จะไปขอจนกระทั่งได้ห้องละห้องละเพราะว่าจริงๆรัฐสภาไทยเนี่ยไม่ใช่แค่คนที่เป็นมุสลิมที่ทำงานที่นั่นเท่านั้นแต่ยังมีแขกต่างๆแขกบ้านแขกเมืองที่มาคนในอาเซียนเนี่ยนะอินโดนีเซียมาเลเซียบรูไนมุสลิมเข้ามาเยี่ยมไม่มีห้องละหมาดอายเขาแย่นะคนนี้ก็บอกไปเสนอกับหัวหน้าบอกว่าขอให้มีห้องละหมาดก็ทำไปทำมาเชื่อไหมครับไม่มีคนมาละหมาดเพราะอะไรครับพ่อบอกโอ้อยู่ไกลกลางวันกว่าจะมากว่าจะไปหมดเวลาเบรกหมดเวลาพักก็กลายเป็นห้องร้างสุดท้ายเขาก็ยึดคืนในองค์กรในมหาวิทยาลัยนะบริษัทต่างๆก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมันก็เลยทำให้กลายเป็นว่าการละหมาดเรื่องการละหมาดเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องหลังไปละเรื่องกินเรื่องอยู่ของเราเนี่ยสำคัญกว่าละนะงั้นอยากจะ เชิญชวนนะครับแล้วก็อยากจะให้พี่น้องทุกคนที่อยู่ในองค์กรเนี่ยให้พวกเราเนี่ยแสดงออกถึงความจริงจังในเรื่องของการละหมาดว่าการละหมาดเนี่ยสำคัญผมเชื่อนะครับว่ามุสลิมอยู่ในหลายองค์กรเนี่ยเราทำงานให้เต็มที่อามานะในเรื่องของการทำงานทำให้เต็มที่ผมเชื่อว่าละหมาด5นาที10นาทีเนี่ยเขาให้เราเขาให้เพราะว่าเราละหมาดเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามีความกระฉับกระเฉงมีความกระชุ่มกระชวยหลังจากที่เราละหมาดแล้วสังเกตได้เลยนะครับงั้นขออนุญาตเขาผมว่าในองค์กรต่างๆที่อยู่ในสังคมเนี่ยผมว่าเขาให้เราแต่เราเองเนี่ยนะครับที่จะต้องแสดงออกแล้วก็ทำออกอย่างจริงจังเพื่อที่ให้เขาเห็นแล้วก็ให้เรานั้นอนุญาตให้เราละหมาดได้นะครับก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากกับท่านพี่น้องไว้นะครับอาจารย์ครับกรณีผู้ป่วยติดเตียงฮะคนมาเยี่ยมนะหรือว่าญาติเนี่ยนะครับอาจารย์มีซุนนะฮ์ให้อ่านดุอาอะไรหรือไม่หรือว่าอ่านอัลกุรอานซูเราะห์ไหนเป็นการเฉพาะเป็นพิเศษไหมครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดในกรณีของการไปเยี่ยมคนป่วยทั้งที่ป่วยปกติทั่วไปหรือป่วยนอนติดเตียงก็แล้วแต่นะครับซุนนะฮ์ให้คนที่ไปเยี่ยมได้มีโอกาสขอดุอาให้นะครับไปขอดุอาให้เขาและในเวลาเดียวกันก็ซุนนะฮ์ให้คนป่วยเนี่ยถ้ามีความสามารถที่จะขอดุอาให้ได้ก็ขอดุอาให้กับคนที่มาเยี่ยมด้วยนะครับเพราะถือว่าคนที่ถูกทดสอบนะครับคนที่อยู่ในขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยโอกาสที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงตอบรับดุอาของเขาก็มีเช่นเดียวกันเหมือนกับคนจะเดินทางนะเราไปเยี่ยมเขาจะไปอุมเราะห์ไปมักกะฮ์ไปทำฮัจญ์อะไรก็แล้วแต่หรือจะไปเดินทางไกลไปเรียนหนังสือไปไคโรไปมะดีนะห์เราก็ขอดุอาให้เขาและในเวลาเดียวกันก็ให้เขาขอดุอาให้เราด้วยนะครับอันนี้เป็นซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเราไปเยี่ยมขอดุอากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยพระนามของพระองค์ นะครับให้พระองค์ทรงบรรเทาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอัยยัชฟียะกัลลอฮ์นะขอให้พระองค์ทรงรักษาอาการเจ็บป่วยของเขาให้บรรเทาให้ทุเลาให้หายลงนะขอเป็นภาษาไทยก็ได้แต่พี่น้องนะครับไม่สามารถที่จะขอดุอาเป็นภาษาอาหรับได้นะครับหรือพูดเป็นกำลังใจให้กับเขาอินชาอัลลอฮ์นะหายมีหลายรายแล้วที่เคยไปเยี่ยมมาเป็นเยอะกว่านี้อีกอัลลอฮ์เมตตาให้หายขอดุอาสอบัตอดทนนะครับอย่าขาดละหมาดนะอย่าทิ้งละหมาดนะอย่าบ่นอะไรนะให้เขา
เขาผูกพันกับคติธรรมดีๆนะครับหรือว่าสุนนะดีๆของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจำกุรอานอายะห์ไหนว่าไปเยอะๆนะอันไปเยอะๆนะอัสตักฟิรุลลอฮ์เยอะๆนะเนี่ยทำให้เขารู้สึกผูกพันอยู่กับเรื่องของสุนนะเรื่องของศีลธรรมอันดีเนี่ยมันจะทำให้สุขภาพจิตเขาดีเพราะสุขภาพจิตดีเนี่ยสุขภาพกายมันก็จะดีวันดีคืนนะครับหายโดยเร็วแต่ถ้าไปพูดแล้วทำให้เขารู้สึกว่าเป็นการซ้ำเติมเขาหรือทำให้เกิดความวิตกกังวลมากยิ่งขึ้นเครียดหนักกว่าเก่ากังวลมากกว่าเก่าอาการก็จะสุดหนักกว่าเก่าเช่นไปเยี่ยมเขาแล้วไปพูดในลักษณะที่ไม่เป็นกำลังใจให้อะไรล่ะเมื่อวานยังดีอยู่เลยวันนี้เป็นถึงขนาดนี้ไปแล้วอะไรแบบนี้นะเนี่ยวันซื้อไปเยี่ยมมารายนึงตายไปแล้วเป็นแบบเดียวกันเนี่ยไปพูดกับเขาแบบเนี้ยเขาฟอเหี่ยวไปหมดแล้วที่สุดพอมันไม่มีกำลังใจมันก็จะสุดนะสุดนั้นไปพูดในสิ่งที่เป็นเรื่องที่ดีในฮะดีษในคำสอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลบอกว่าอิซาฮอดัรตุมุลมะรีดอวิลมัยยิตฟะกูลูคอยรอคราใดโอกาสใดที่พวกหลายได้มีโอกาสไปเยี่ยมคนป่วยเยี่ยมคนตายฟะกูลูคอยรอหน้าที่พวกหลายพูดในทางที่ดีพูดเรื่องที่ดีกับเขาขอดุอาให้เขานะเป็นกำลังใจให้เขาพูดเรื่องดีๆให้เขาสบายใจนะนี่แหละได้ซุนนะห์ด้วยได้ผลบุญด้วยนะครับวัลลอฮุตะอาลาอะลัมมีซูเราะห์มีอะไรอ่านเฉพาะมั้ยฮะอัลกุรอานซูเราะห์เฉพาะไม่มีนะครับไม่ปรากฏในคำสอนของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำให้อ่านส่วนอายะห์กุรอานส่วนหะดีษที่บอกว่าอิกรออูยาซีนอะลาเมาตากุมถึงแม้ความหมายของอายะห์หะดีษบทนี้นักวิชาการส่วนใหญ่ที่เขายอมรับว่าหะดีษบทนี้พอจะมีมาตรฐานหน่อยนะเขาก็อธิบายว่าให้อ่านในขณะที่อะไรอ่ะคนกำลังใกล้จะสิ้นใจที่อยู่ในเขาเรียกว่าอาการโคม่านะอาการโคม่านะให้อ่านซูเราะห์ยาซีนแต่ว่าหะดีษบทนี้นะครับแม้กระทั่งผู้รายงานหะดีษเองก็ยอมรับว่าต้นที่เขารายงานมาเนี่ยดออีฟมากๆเลยนะมีทัศนะของนักวิชาการจำนวนผมเคยเจอในตัฟซีรฟะฮุลกอดีรของอิหม่ามอัชชาวกานีรอฮมะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนะบอกว่านักวิชาการซะลัฟบางท่านส่งเสริมให้อ่านซูเราะห์อัรรอดซูเราะห์อัรรอดให้กับคนใกล้ตายแต่อันนี้ก็เป็นทัศนะของนักวิชาการไม่มีตัวบทหลักฐานอะไรยอมรับยืนยันเอาไว้งั้นเรื่องที่อังไทที่ดีก็คือไปขอดุอาให้ถ้าเราเห็นเขาว่าเขาใกล้จวนเจียนจะสิ้นใจแล้วจะหมดลมแล้วสอนตัลกีนเขานะว่าตามผมนะลาอิลาฮิลลอฮ์ว่าเตือนเขาเป็นระยะเพื่อให้วาระสุดท้ายของเขาเขาสิ้นใจในสภาพที่เขาได้มีโอกาสกล่าวหรือเป็นวาจาว่าพระเจ้าที่แท้จริงที่คู่ควรกับการสักการะของเขาคืออัลลอฮ์องเดียวเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับเพราะจะทำให้กะลิมะในบ้านปลายชีวิตของเขานี่คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คนที่มีกะลิมะในบ้านปลายชีวิตกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้โอกาสที่จะเป็นชาวสวรรค์นี่เยอะมากเลยนะครับครับอาจารย์ครับขอนิดนึงนะครับแล้วถ้าเกิดคนที่เขาเข้าใจว่าอ่านยาซีนให้คนเจ็บอะครับมันจะถึงขั้นผิดไหมครับคนที่เข้าใจก็ต้องอธิบายให้ได้ว่าสาเหตุที่ทำเพราะอะไรหน้าที่ของเราก็คือถามเขาเอาหลักฐานอะไรมาทำถ้าเขาทำบนพื้นฐานของหลักฐานก็เป็นสิทธิ์ของเขาเป็นเรื่องของเขาระหว่างเขากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราจะไม่ตอบชี้นำให้เขาทำเพราะถือเป็นความรับผิดชอบของเราที่ไปเปิดช่องให้เขาทำมันจะกลายเป็นภาระผูกพันเป็นความรับผิดชอบของเราเขาทำบนพื้นฐานความเข้าใจที่ได้จากเรามีส่วนร่วมงั้นผมจะไม่ตอบว่าทำได้นะผมบอกแล้วว่าไม่มีตัวบทไม่มีตัวอย่างจากหลักฐานแม้กระทั่งคนรายงานเจ้าของหะดีษเองเขายังบอกเลยว่าตนที่เข้ารายงานเนี่ยตออีฟงั้นเราจะไม่ชี้โพงให้กระรอกนะครับวันเล่าตาลาอาลัมครับเขาจะอ่านก็เรื่องของเขานะไปยังมาชวนเราอ่านก็แล้วกันมีอะไรไหมเชิญครับครับอาจารย์แล้วถ้าเป็นการอ่านอัลกุรอานนะครับอาจารย์รอมฎอนใช่ไหมเขาถามอาจารย์รอมฎอนครับเชิญครับก็ถ้าอ่านอัลกุรอานโดยที่ไม่ได้มีการเจาะจงว่าเป็นซูเราะห์ไหนครับสามารถสนับสนุนให้ทำหรือเปล่าครับอาจารย์ครับเดี๋ยวอาจารย์ดื่มน้ำก่อนนะแป๊บหนึ่งนะครับก็อยากจะเรียนท่านพี่น้องนะฮะคงจะเวลาอีกสัก10นะสัก10นาทีอาจารย์นะสัก4ทุ่มนิดๆ นะครับเพราะว่าจำล็อกก็วันนี้3งานไปแล้วนะฮะนี่ไอเนี่ยบอกให้ไอมาตั้งกับบ้านนะนั่งรถมาเนี่ยไอให้พอเลยก็ยังหอบมาไอบนเวทีที่นี่อีกนะเชิญครับอาจาร
บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดสมมุตินะเราบอกว่าเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องอัญญาซีนหรืออัญต้นไหนก็แล้วแต่การที่เราคิดว่าถ้าอ่านกุรอานแล้วดีกว่าเนี่ยอันนี้ก็ต้องถามตัวเราเองว่าเอ๊ะมาตรฐานของเรากับมาตรฐานของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งในยุคสมัยของเขาก็มีการเจ็บมีการตายนะทำไมไม่มีใครเขาคิดเหมือนเรากันบ้างกุรอานประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วคนที่ใกล้ชิดท่านรอซูลมากที่สุดก็คือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเอ๊ะมีใครสักคนไหมที่เขาคิดจะอ่านต้นนั้นอ่านต้นนี้ให้คนใกล้ตายอ่ะเขาฉลาดกว่าเราหรือเราฉลาดกว่าเขามาตรฐานสเปคของเขากับสเปคของเราใครมาตรฐานสูงกว่ากันสแตนดาร์ดมากกว่ากันใช่ไหมครับฉะนั้นบางเรื่องบางอย่างที่เราคิดว่าดีน่ะน่าจะทำได้น่าจะเหมาะน่าจะสวยน่าจะงามเนี่ยอิหม่ามชาฟีอีของเราห่วงเรื่องนี้มากที่สุดเลยมานิสตะฮซะนะฟะกอดชะรออะลองถ้าปล่อยให้นึกทึกทักกันเอาเองไอ้นั่นก็น่าจะดีไอ้นี่ก็น่าจะดีนั่นแหละระวังจะโดนข้อหาตั้งศาสนากันขึ้นมาอุปโลกหลักการศาสนากันขึ้นมาฉะนั้นทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ตอบนะครับว่าดีเขาบอกว่าอย่ายูสอนุญาตให้ทำได้แค่นั้นแหละอนุญาตแต่ไม่ได้บอกเลยสุนัตให้อันไม่มีใครตอบสุนัตให้อันให้เหตุผลเพียงแค่ว่าในเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาหรือในที่สุนรสุนบอกว่าหวังนะหวังนบีบอกว่าอัลกุรอานถูกอ่านตรงไหนรอมาสกีนะจะลงตอนนั้นนี่คือเหตุผลหรือตัวบทหลักฐานหลักๆเลยเขาก็เลยเพียงแค่ว่าด้วยหวังว่ารอมาสกีนะที่จะลงมาตามที่นบีบอกเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความสงบเกิดความสะดวกง่ายได้ต่อผู้ใกล้จะสิ้นใจหากอัลลอฮ์ทรงเมตตามะลีกะห์ที่มาถอดวิญญาณจะได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นด้วยความอะไรล่ะพี่นอบพี่ทาว่านุ่มนวลแค่นั้นแหละเขาไม่ได้บอกเลยว่าทาอันแล้วจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นั้นไอ้ตรงเนี้ยผมอยากให้พี่น้องทำเหมือนกับสิ่งที่เราซูลบอกนะอันดูอาสอนกะลิมะอะไรเนี่ยเอาแค่ที่เราซูลบอกเนี่ยดีที่สุดแล้วถ้าคนนึงอีกคนนึงบอกว่าอ่านซูเราะห์อัลรอดูดีอีกคนนึงก็บอกเขาจะอ่านซูเราะห์กาฟีขึ้นมาล่ะหรืออีกคนนึงบอกฉันจะอ่านอายะกุรซีอายะกุรซีนี่อายะที่พิเศษที่สำคัญที่สุดอีกคนนึงอ่านยาซีนอีกคนนึงอ่านอัลเราะห์มานเอาไงอีกคนนึงบอกฉันชอบวากิอาฉันจะอ่านวากิอาได้มั้ยครับฉะนั้นมันก็ทำให้เกิดอะไรมาตรฐานที่หลากหลายไปแบบนี้นั้นเราทำเหมือนกับที่รอซูลน่ะดีที่สุดเลยถ้ามีคนมาทำไมไม่อ่านเลยอ่านแล้วก็นบีไม่ได้อ่านอันนบีชวนใครอ่านไหมเดี๋ยวเรามาอ่านต้นนี้นะอ่านคนละยุสนะท่านอ่านยุสแรกฉันอ่านยุสสองเอาให้ครบ30ยุสเลยอะไรแบบนี้มันไม่มีรอบแบบร่องรอยการกระทำทั้งที่งานเป็นงานตายแบบนี้เกิดขึ้นในสมัยคนท่านรอซูลไม่ได้แตกต่างแล้วในสมัยรอซูลไม่มีใครตายเลยมีไหมครับมีแล้วเขาทำยังไงกันล่ะไม่มีใครเขาทำอะไรกันงั้นเราก็ถ้าเป็นเรื่องของกุศลบุญเรื่องของความดีเรื่องอามัลอิบาดะห์แบบนี้ต้องตะวักกุฟนะต้องรักษามาตรฐานสเปคของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ได้มากที่สุดนะอย่าไปเพิ่มอย่าไปเติมอย่าไปต่อนะครับอย่าไปตัดอะไรของรอซูลเอาให้เหมือนรอซูลน่ะถือว่าดีที่สุดเลยนะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมครับเพราะว่าเรานี่กูไม่ได้ว่าอะไรนะว่าคนทํากันมาได้ว่านะเดี๋ยวจะหาว่ากูว่าเดี๋ยวนี้กูไม่เคยได้ว่าใครละนะอาจารย์รอมฎอนเค้าขอเอาไว้ว่าทํารายการกับเค้าอย่าว่าใครอาจารย์รอมฎอนเขาทั้งเซฟทั้งซอฟอะไรอาจารย์รอมฎอนนะครับนะครับมาตรฐานมีอยู่นะครับอย่างที่บอกเวลาตอนที่ต่างคนต่างก็ว่าดีดีหมดอ่ะบางคนบอกเอาอัลกุรอานไม่ดีได้ไงอาจารย์นะนึกว่าดี มันดีไม่ถูกที่อ่ะกุรอานดีแต่เขามีโอกาสที่เอาไปใช้ให้ถูกที่ถูกทางถูกโอกาสถูกวาระสมมติผมเคยยกตัวอย่างให้พี่น้องบางท่านฟังแล้วบางทีมันอาจจะเหมาะในบางโอกาสบางสถานการณ์บางวาระแต่อีกหลายๆวาระไม่เหมาะที่จะเอาไปอ่านเอาไปใช้เหมือนกับเนี่ยสมมติว่าผมยกตัวอย่างเช่นลูกอาจารย์ชื่ออะไรนะชากิดชากิดชากิดลุกขึ้นชากิดลุกขึ้นลุกขึ้นเมื่อคืนยังอยู่ที่งานคนที่งานใช่ป่ะคนเดียวกันนะมีคนเดียวมิดโกนคมไหมมิดโกนอ่ะคมไหมครับโดนนิดเดียวเนี่ยบาดเวอร์เลยมิดโกนนะเอาไปปอกมะพร้าวได้ไหมมิดโกนฮะ
มีดโกนไม่คมหรอคมไหมคมแต่มันเอาไปปอกมะพร้าวไม่ได้ใช่ไหมครับมีดทำครัวคมไหมคมเอาไปถางรกถางพงถางก็ไผ่ได้ไหมได้ไหมครับไม่ได้ขวานคมไหมขวานคมไหมคมอีโต้ก็คมเอามาโกนหนวดได้ไหมมีใครเข้ามาโกนหนวดถ้าเราจะอ้างว่าคมคมคมเหมือนกับที่อ้างกุรอานดีดีนะดีทั้งหมดนะมันก็ดีเหมือนกับมีดนะคมทั้งหมดแหละแต่เขาใช้ไม่ถูกที่มันก็ไม่ถูกวาระไม่ถูกโอกาสนั้นคนเอาขวานนะเอาขวานมาโกนหนวดนี่เขาว่าบ้าหรือว่าดีจะกิดสมมติวันหนึ่งเห็นป๋าไอ้ป๋าขวานมาทำอะไรโกนหนวดป๋าเราปกติหรือไม่ปกติเอาพูดตรงๆไม่ต้องไปเกรงใจครูอยู่ไม่มีใครทำอะไรเราหรอกอ่ะฮะบ้าไหมป๋าบ้าได้มีดโกนมาอันเดินเข้าสวนฟันก็ไผ่โคมโคมเอามีดโกนไปฟันนะเข้าไหมไม่เข้าฉะนั้นกุรอานอัลลอฮ์ประทานมาเพื่ออะไรล่ะฮะในยาซีนที่อันนะเอามาเตือนใครเตือนคนเป็นหรือเตือนคนตายเตือนคนเป็นเพื่อเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์จะได้ปรับเปลี่ยนตัวเองแก้ไขตัวเองที่ไม่ถูกให้มันถูกฉะนั้นเอาไปอ่านให้คนตายก็ไม่ใช่เอาไปอ่านทำบุญมันก็ไม่ใช่เอาไปทำอะไรต่างๆพิธีกรรมต่างๆที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้แล้วอ้างว่ากุรอานดีไม่ใช่กุรอานไม่ใช่วัตถุมงคลจะได้เอาไปแขวนที่หน้าบ้านเอาไปแขวนที่ประตูเอาไปติดที่ตู้ก๋วยเตี๋ยวเอาไปติดที่หน้ารถอะไรเงี้ยนั่นมันทำเหมือนกับกุรอานเป็นอะไรครับเป็นวัตถุมงคลมีไว้เพื่อสมเสริมสารเสริมโชคเสริมลาภนี่ใช้กุรอานผิดที่ใช่ไหมครับเอากุรอานไว้เป็นโลโก้เอายากุรอานไว้เป็นอะไรเป็นคำคมกุรอานไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นคำคมแต่กุรอานมีไว้เพื่อเป็นอนุสติเตือนใจเกิดเป็นบทเรียนเอามาเปลี่ยนแปลงตัวเองเอามาอ่านเพื่อให้ได้เป็นผลบุญนี่คือกุรอานแต่กุรอานมีไว้เพื่อเป็นสติกเกอร์กุรอานมีไว้เพื่อเป็นโลโก้กุรอานมีไว้เพื่อทำพิธีทางศาสนานะมันก็ไม่ต่างอะไรกับเขาที่เจริญพระพุทธมนต์พุทธมนต์อันแล้วก็พ่วงเป็นคาถาเงี้ยนะกุรอานไม่ใช่คาถานะใช้พิกุรอานให้ถูกถ้าใช้กุรอานไม่ถูกก็เหมือนกับอมิตรกลไปตัดกอไผ่นะไปถางหญ้าถางพงอย่างนี้มันไม่เข้ามันใช้ผิดที่วัลลอฮุตะอาลาอาลัมครับนะเพราะว่าท่านพี่น้องจะได้ยินอย่างนี้แหละนะครับบางญาติเวลาตอนเขาถามว่ากุรอานไม่ดีไงนู่นไม่ดีไงนะจะดีของดีของเราไหมดีของอัลลอฮ์นะเวลาเขาถามอกอ้าวมีโกนคมไหมเอาคำกุรอานไปบอกก็ได้นะฮะครับอาจารย์ครับคงจะเป็นอีกสักคำถามนะครับเขาบอกว่าดิฉันมาเข้ารับอิสลามแต่ครอบครัวพ่อแม่ยังเป็นพุทธอยู่พ่อเสียชีวิตเนี่ยนะครับเราสามารถไปร่วมงานศพได้ไหมคะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮ์นบีนะมุฮัมมัดไปร่วมในฐานะลูกนะไปช่วยดูแลความเรียบร้อยที่บ้านที่ช่องได้แต่อย่าไปร่วมพิธีศพนะไปเป็นเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนพ่อแม่ถ้าพ่อเสียชีวิตก็ไปอยู่กับแม่ไปคุยไปให้กำลังใจกับแม่ไปช่วยดูแลในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาพิธีช่วยได้นะเพราะว่าถึงแม้จะตายไปแล้วก็ยังเป็นพ่อเราอยู่ถึงแม้จะเป็นคนละศาสนากันต่างศาสนิกกันเขาก็เป็นพ่อเป็นแม่ศักดิ์และศักดิ์ศรีความเป็นพ่อเป็นแม่ยังมีเหมือนเดิมแต่ที่ห้ามก็คือละกุมดีนุกุมวะลียะดีนเรื่องที่เป็นศาสนกิจเรื่องของที่เป็นประเพณีทางศาสนาของเขาก็ว่าของเขาไปเราก็ร่วมไม่ได้เหมือนกับที่ของเราเราก็ให้เขามาร่วมไม่ได้การอาบน้ำศพเป็นพิธีในศาสนาการกระฝันเป็นพิธีในศาสนาการละหมาดญะนาซะห์เป็นพิธีในศาสนาของเราการกลบฝังเป็นพิธีในศาสนาของเราเอาเขามาร่วมได้ไหมเข้าแถวคนละขันละขันเหมือนที่มุสลิมบางคนทำไปได้ดองได้ปีแซมาจากนะจากอีกฝั่งนึงเนี่ยนะครับพอเสร็จแล้วเข้าแถวเป็นแถวเลยมาอะไรศพคุณพ่อคุณอะไรก็ว่าไปแล้วก็ส่งสั่งคนละจอกของเขานอนแบงเนี่ยยืดแขนแล้วก็รถขันหนึ่งแล้วก็ไปของเราก็รถตั้งแต่หัวยันเท้านะแล้วก็เดินผ่านไปทำได้ไหมไม่ได้ละกุมดีนกุมวะลียะดินถ้าเป็นเรื่องของศาสนาเขาไม่ต้องมายุ่งเรื่องศาสนาเขาเราก็ไม่ไปยุ่งนะทำของเราพอฉะนั้นพ่อแม่เสียชีวิตช่วยได้ในสิ่งที่มันไม่ได้ผิดหลักการศาสนา
นะไปดูแลความเรียบร้อยหรือไปขอบคุณแขกเรือที่เข้ามาแสดงความเสียใจอะไรแบบนี้ได้นะก็มาเยี่ยมเกียรติมาไว้อะไรกับคุณพ่อคุณแม่ของเราที่เสียชีวิตได้แต่ถ้าไปยืนหน้าเมนนะแล้วก็แจกของชำร่วยเดินแถมข้าวต้มเขาเงี้ยอย่าไปนะไปเป็นเจ้าภาพบางคนไปได้ไปอะไรนะเขาเดี๋ยวอะไรเวลาเขาเอาศพออกจากเดินเวียนเงี้ยไปเดินไปเขาด้วยไปอย่างนี้ไม่อนุญาตนะครับครับไปกราบศพไม่ได้นะไปบำเพ็ญกุศลอุทิศส่วนกุศลให้ศพก็ไม่ได้นะมุสลิมจะไม่ทำของแบบนี้นะครับวันเราตะละอาลัมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดมีพี่น้องสอบถามนะครับพอเพียงหรือเปล่าพอเพียงหรือไม่ที่เราจะยึดอัลกุรอานและหะดีษโดยไม่ยึดแนวทางซะลัฟทั้งอากีดะห์และมันฮัจคำตอบก็คือไม่พอเพียงนะในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลบอกว่าใช่นะรอซูลที่บอกว่าที่รอซูลบอกว่าตะรักตุฟีกุมอัมรอยนี่ข้าพเจ้ามอบไว้เป็นมรดกธรรมให้กับพวกท่าน2อย่างถ้ายึด2อย่างนี้แล้วจะไม่หลงกิตาบัลลอฮ์วะซุนนะตะรอซูลีก็คือกิตาบุลลอฮ์อัลกุรอานและซุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องถามว่าอัลกุรอานมี2อย่างนี้แล้วทำไมต้องไปเอาของซะลัฟอีกไปเอามันฮัจของซะลัฟเอาอะกีดะห์ตามที่ซะลัฟเขาเชื่อเขาถือปฏิบัติกันคำตอบก็คือในอัลกุรอานสอนเราแบบนี้ให้เรายึดในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เรายึดอย่างในอัลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพูดถึงบรรดาซอฮาบะห์และพระองค์ก็ทรงบอกอัสซาบิกูนัลอาวาลูนมีฮัลมะเรื่อยไปจนจบนะแล้วอัลลอฮ์บอกว่าอุลาอิกะบุคคลที่กล่าวมาเนี่ยที่เป็นชนยุคต้นยุคซะลัฟเนี่ยรอฎิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยพวกเขาและพวกเขาก็พอใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นจึงเป็นการการันตีเบื้องต้นว่าบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นชาวสวรรค์ที่ได้รับความพอพระทัยจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาคือคนที่มีมาตรฐานที่ถือว่าสูงที่สุดแล้วเป็นลูกศิษย์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นกุรอานบอกว่าฟะอินอามานูบิมิสลิมาอามันตุมฟะกอดิฮตะดาวอัลเลาะห์บอกกับชาวคัมภีร์บอกกับผู้ปฏิเสธศรัทธาว่านี่นะถ้าพวกเจ้าพวกเองนะพวกชาวคัมภีร์ทั้งหลายเนี่ยลองถ้าเองเปลี่ยนมาศรัทธาเหมือนกับบรรดาซอฮาบะห์ของนบีศรัทธานะฟะอินอามันตุมบิมิสลิมาฟะอินอามานูบิมิสลิมาอามันตุมอามันตุมนี่บรรดาซอฮาบะห์ฟะกอดิฮตะดาวก็ถือว่าพวกเจ้าน่ะได้รับทางนำที่ถูกต้องแล้วนี่เราซุนยอมอัลกุรอานยอมนะครับยอมรับว่าถ้าเชื่อเหมือนกับที่ซอฮาบะห์เชื่อนั่นได้ฮิดายะห์นี่แสดงว่าซอฮาบะห์ของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เขาอยู่ในฮิดายะห์นะครับอยู่ในทางนำที่ถูกต้องรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกกับพวกเราบอกว่าในช่วงอาคิริซซะมานนะครับอาคิริซซะมานประชาชาติของท่านจะแตกออกเป็นเท่าไหร่73ใช่มั้ยครับ72ไปไหนอ่ะฮะ72ไปไหนไปไหนไปทัวร์ฮะทัวร์อะไรนะฟินนาร์อิลลาวาฮิดาตันที่จะรอดอยู่ก็คือกลุ่มเดียวเท่านั้นที่ไม่ต้องไปเสี่ยงตกนรกถูกลงโทษใครอ่ะวาฮิดาเนี่ยฮุมอะลามาอานาอะลัยฮิวะอัศฮาบีก็คือคนที่เจริญรอยตามฉันแล้วก็เจริญรอยตามใครซอฮาบะห์ของฉันซะลัฟไงงั้นตัวบทหลักฐานจากอัลกุรอานจากซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเยอะแยะไปเลยไม่ใช่มีเพียงแค่นี้นะครับเป็นร้อยๆที่ยืนยันว่าเราเนี่ยต้องตามซะลัฟกัลยาณชนบรรพชนของพวกเรารอซูลบอกกับบรรดาบอกกับพวกเราเนี่ยซอฮาบะห์ของฟะบิอัยยิฮิมอิกตะดัยตุมอิกตะดัยตุมซอฮาบะห์คนไหนก็แล้วแต่ถ้าเราเจริญรอยตามบนพื้นฐานของความเข้าใจความเชื่อความศรัทธาที่ถูกต้องนะอาจจะแตกต่างกันไปบ้างอะไรก็แล้วแต่ให้ถือว่านั่นพวกท่านทั้งหลายได้รับทางนำแล้วนะครับฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้นะครับวาญิบเลยจะต้องปฏิบัติตามแนวทางของซะลัฟนะแนวทางของซะลัฟซึ่งคำว่าซะลัฟในที่นี้นะครับในที่นี้หมายถึงชนที่มีอายุไขนะครับในช่วงเดียวกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือศตวรรษแรกนะท่านรอซูลและซอฮาบะห์อยู่ในช่วงเดียวกันนะครับช่วงเดียวกันเพียงแต่ละหลังจากรอซูลเสียชีวิตไปแล้วซอฮาบะห์จำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับยังมีชีวิตอยู่ต่อเพราะฉะนั้นก็อีกช่วงระยะหนึ่งอีกก๊อตหนึ่งก๊อตที่สอง
ศตวรรษที่2แล้วก็ศตวรรษที่3เป็นศตวรรษสุดท้ายที่เราซูลการันตีว่าเป็นช่วงยุคที่ดีที่สุดแต่นี้อุลามาซะลัฟเนี่ยเค้าคีลาฟกันว่าคำว่ากอรนุน3 กุรูนที่พูดอยู่ในหะดีษของรอซูลคอยรุกุมกอรนีซุมมัลลซีนยะลูนนะฮุมซุมมัลลซีนยะลูนนะฮุม3ศตวรรษเนี่ยศตวรรษน่ะคืออะไรถ้าตามพจนานุกรมศตวรรษคือ100ปีใช่มั้ยครับทศวรรษ10ปีแต่อุลามาซะลัฟเค้าคีลาฟกันว่ากอรนึงเนี่ยระแปลศตวรรษ100ปีนี่ถูกหรือผิดเค้าคีลาฟกันทัศนะที่1บอก20ปีศาสนะที่2บอก40ทัศนะที่3 50ทัศนะต่อไปบอก70ทัศนะที่6ที่5อะไรนะ80ปีก๊อตนึงเนี่ยไม่ใช่100ปี80ปีมีอีกทัศนะนึงคำว่าก๊อตนุนนี่แปลว่า100ปีทัศนะสุดท้ายท่านอิหม่ามอิบนุฮะญัรอัสกอลานีบอกว่ามีคนอธิบายไว้ว่า1ศตวรรษนั้น1ก๊อตเนี่ยไม่ใช่แค่100 120ปีงั้นไอ้เรื่องจะกี่ปีเนี่ยวันรอตะลาอาลัมก็แล้วกันแต่ตามไม่ทันยุคใครยุคนบียุคซอฮาบะห์ยุคตาบีอีนและยุคตาบีอิตตาบีอีนให้ได้ก็แล้วกันนะเพราะว่ารอซูลท่านให้การรับรองเอาไว้ไม่หลงนะครับไม่หลงนะแล้วแต่เราอย่าบอกนะว่าถ้าเอากุรอานเอาหะดีษแล้วจะหลงก็ไม่หลงแต่ว่าความสมบูรณ์ที่เราได้รับเป็นความเข้าใจนะพื้นฐานความเข้าใจในอายะห์กุรอานในหะดีษเนี่ยนะครับเราเองอาจจะเข้าใจไม่รัดกุมไม่ถูกต้องเสียทีเดียวแต่ถ้าเราได้รับคำอธิบายจากซะลัฟจากซอฮาบะห์ที่เขาเข้าใจเพราะซอฮาบะห์นี่เขาสาบานต่ออัลเลาะห์เลยอิบนุมัสอูดอิบนุอับบาสนี่ฉันสาบานต่ออัลเลาะห์ไม่ว่าอายะห์กุรอานอายะห์กุรอานไหนก็แล้วแต่ลงตรงไหนลงให้ใครลงเมื่อไหร่ฉันรู้หมดเลยนะถามมาเลยฉันจะตอบให้เลยฉากเป็นฉากก็ตอบได้เพราะอะไรเขาใกล้ชิดเขารู้เห็นเหตุการณ์จึงเข้าใจอย่างทะลุปูโปร่งเรามองข้ามบรรดาซอฮาบะห์ข้ามหัวซอฮาบะห์ไม่ได้นะครับต้องเข้าใจกุรอานตามพื้นฐานตัวบทหลักฐานจากคำอธิบายของท่านรอซูลแล้วก็จากใครครับจากบรรดาซอฮาบะห์ลูกศิษย์ลูกหาของรอซูลด้วยวัลลอฮุตะอาลาอาลัมครับท่านพี่น้องครับวันนี้ก็คงต้องขออนุญาตท่านพี่น้องนะครับด้วยกับเวลาที่เท่านี้นะครับเพราะว่าท่านอัลลอฮ์ก็พอสมควรแล้วนะวันนี้ตรากตรำนะครับแล้วก็ได้มานะฮะซึ่งการเดินทางก็ลำบากพอสมควรนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะจากเนี่ยอยากจะให้อาจารย์บุญรอดในฐานะที่เป็นอาจารย์ใหญ่นะเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามเนี่ยนะครับคือวันนี้งานจัดในฐานะเรื่องของมัสยิดแล้วก็เรื่องของโรงเรียนด้วยอยากจะอาจารย์เนี่ยฝากให้ความสำคัญนะผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนศาสนากับบุตรหลานที่นี่ด้วยนะครับเพราะว่าบางคนก็นะอย่างอาจารย์ก็บอกเนี่ยมีบอร์ดมีอะไรเนี่ยนะผู้ปกครองบางทีก็ไม่มาดูเลยว่าลูกหลานเนี่ยเป็นยังไงบ้างการเรียนการสอนเป็นยังไงบ้างอยากให้อาจารย์พูดสักเล็กน้อยนะให้ท่านผู้ปกครองที่นี่ได้เข้าใจถึงความสำคัญการเรียนศาสนาครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมะนบีนามุฮัมมัดคงใช้เวลาไม่เยอะนะครับสัก 2-3 นาทีพอวันนี้เป็นวันที่ทางมัสยิดชาฟีอีมาเรียมและโรงเรียนอิสลามศึกษาชาฟีอีมาเรียมนะครับจัดให้มีงานขึ้นเพื่อเป็นการหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมของทางมัสยิดฉะนั้นในเมื่อมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนเนี่ยอยากจะฝากกับท่านผู้ปกครองนะครับให้ความสำคัญนะครับกับเยาวชนโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นผลงานทางวิชาการสิ่งที่บุตรหลานของพี่น้องได้ทำเป็นกิจกรรมวิชาการหรือบอร์ดนิทรรศการก็แล้วแต่พี่น้องถ่ายรูปเก็บไว้ดูนี่คือพัฒนาการของลูกของเรามาตอนเล็กๆนะครับเขาเรียนแบบนี้พอโตขึ้นมาเขาทำแบบนี้ได้มันเป็นการแสดงถึงศักยภาพความรู้ความสามารถของบุตรหลานของพวกเราฉะนั้นเราต้องเป็นกำลังใจฉะนั้นหลายคนหลายครั้งที่เราเห็นลูกหลานไม่ภูมิใจกับการเรียนหนังสือเรียนศาสนาเรียนกุรอานเรียนฟัรฎอีนผมเองเมื่อก่อนนี่เยอะเลยนะครับเห็นทำไมมายังไงเนี่ยมาสอบฟัรฎอีนนะหรือไปเรียนฟัรฎอีนบอกว่ามากับข้างบ้านไปสอบฟัรฎอีนนั่งรถไปเป็นชั่วโมงไปกับใครพ่อแม่ฝากไปกับข้างบ้านแต่เวลาโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนสามัญนี่พ่อแม่ไปส่งทุกเช้าเลยพอเย็นไปยืนรอเป็นชั่วโมงรอรับลูกกลับดังนั้นเด็กเขาไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความสำคัญที่พ่อแม่จะให้กับเขาเขาเลยไม่สนใจศาสนาแต่พอโรงเรียนสามัญเนี่ยแค่โรงเรียนอนุบาลเท่านั้นครับพี่น้องเคยเห็นไหมลงทุนตัดเสื้อครุยเยาวชนน่ะ
บัณฑิตน้อยอ่ะเคยเห็นมั้ยครับนะตัวเล็ก600บาท700บาทลงทุนตัดได้อนุบาล1อนุบาล2รับอะไรนะประเกียรติไอ้ประกาศเกียรติบัตรพวกนั้นนะพ่อแม่ไปยืนยิ้มแป้นหน้าบ้านเนี่ยแต่เวลาลูกจบฟัรฎูอีนลูกจบกุรอานพ่อแม่ไม่โผล่หัวมาเลยแต่พี่น้องลองนึกดูสิวันซื้อนี่คนงานที่มาทำงานอยู่ใกล้ๆที่โรงเรียนผมแม่นะครับเขาหยุดงานหยุดไปไหนเนี่ย ไปแสดงความยินดีกับลูกไม่เคยใส่รองเท้าคัชชูเลยทั้งชีวิตแต่วันนี้ลูกเป็นบัณฑิตนุ่งกางเกงสแลกอย่างดีรีดอย่างดีใส่เสื้อซาฟารีอย่างดีเลยเคยเดินเท้าเปล่าเคยเดินรองเท้าแตะแต่วันนี้ต้องแต่งให้เท่ที่สุดเพราะจะไปถ่ายรูปกับลูกที่เป็นบัณฑิตใหม่แม่ไม่เคยนุ่งผ้าสวยๆใส่ชุดสวยๆเสื้อลายลูกไม้ไม่เคยใส่เลยเคยแต่ใส่เสื้อหูกระเตงใส่เสื้อมอฮอมใส่เสื้อออกกังนะแต่วันนี้ลูกกำลังจะเป็นบัณฑิตเป็นไงครับเต็มที่ใช่ไหมครับไม่เคยนั่งรถตู้หรูหรูเคยแต่นั่งขนส่งนั่งบขสแต่วันนี้เราจะมางานลูกงานรับปริญญาของลูกเช่ารถตู้ VIP มาเคยเห็นไหมเราลองไปตามวิทยาลัยที่เขาเวลาก็มีงานประธานก็ได้แหละแจกปริญญาบัตรนะพี่น้องไปดูสินะครับหลายอย่างที่พ่อแม่ไม่เคยทำทั้งชีวิตแต่พอเห็นความสำเร็จในดุนยาของลูกนี่พ่อแม่ทำได้ทุกอย่างเลยไม่เคยถือดอกไม้ช่อใหญ่ๆแต่วันนี้ตัดสินใจวันที่ตัวเองแม่แต่งงานพ่อแต่งงานก็ไม่เคยมีดอกไม้ช่อใหญ่ขนาดนี้แต่วันหนึ่งที่ลูกได้รับปริญญาซื้อช่อใหญ่ที่สุดเท่าที่จะซื้อได้พ่อแม่ไม่เคยกินอาหารร้านหรูร้านแพงๆเมนูอร่อยอร่อยแต่วันนี้พ่อมีเงินเท่าไหร่แม่มีเงินเท่าไหร่มานั่งร้านดีๆแอร์เย็นๆอาหารดีๆเลี้ยงลูกเพราะลูกประสบความสำเร็จแล้วลูกจบฟัรฎูอีนลูกอ่านกุรอานจบลูกเรียนซะนวีจบพ่อแม่เคยทำอะไรให้ลูกภูมิใจบ้างมีไหมครับเคยพาลูกไปเลี้ยงอาหารไหมครับลูกย้ายยุสนะวันนี้อันยุสนี้พรุ่งนี้ลูกจะย้ายยุสนะเคยให้รางวัลครับฝากให้อาจารย์ยูซุปนะครับคืออันนี้แจ้งที่ไม่ได้ไปร่วมงานใช่ไหมครับครับยาซากุมุลลอฮ์นะครับขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนเยอะๆนะขอให้มีริสกีฮาลาลมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็วันที่15ไปงานโรงเรียนผมด้วยนะไปกับอาจารย์รอมฎอนก็ได้ครับนะงั้นพี่น้องทำให้ลูกภูมิใจมันจะได้นี่มะภูมิใจมะอยากเห็นความสำเร็จของลูกแต่นี่ลูกประสบความสำเร็จในเรื่องการศึกษาศาสนาพ่อแม่ไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรเลยลูกแค่จะไปสอบฟัรฎูอีนไม่มีเวลาไปส่งลูกจะไปอ่านกุรอานไม่มีเวลาไปส่งจะกลับก็ฝากกับคนอื่นจะไปก็ฝากกับคนอื่นแล้วลูกมันจะทำอะไรให้พ่อแม่ภูมิใจมันก็ไม่ภูมิใจงั้นอย่าไปโทษใครเลยครับโทษพ่อโทษแม่เหมือนกับที่นบีบอกนั่นแหละลูกของเราเกิดมาเนี่ยเป็นเยาวชนที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์แต่พ่อแต่แม่แหละที่ไปแต่งไปแต้มไปป้ายให้มันดำให้มันด่างนะก็โทษพ่อโทษแม่แหละวันนี้ใครไม่มาดูบอดเยาวชนเนี่ยถือว่าไม่รักลูกจริงนะฝากกับพี่น้องอีกเรื่องนึงผมเชื่อนะแล้วผมพูดบ่อยจนกระทั่งเขาว่าผมปากไม่ดีกันพ่อแม่เราเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่นะครับผมเคยได้ยินได้เห็นมาเฉพาะอะไรครับกาเอ๋ยกาว่าวเวลาไข่แล้วนะไปให้อะไรฟักฮะไปให้นกกามันฟักเรากับมันกันเนี่ยลูกเราเนี่ยไม่ใช่นกกระว่าวไข่แล้วมีลูกแล้วโยนความรับผิดชอบให้อิหม่ามมุสลิมให้ใครตะใครรับผิดชอบให้อาจารย์รอมฎอนรับผิดชอบมีมาทำไมลูกแบบนี้มีแล้วท่านไม่รับผิดชอบท่านต้องรับผิดชอบอย่าโยนความรับผิดชอบตรงนี้ให้เป็นหน้าที่ของมัสยิดให้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนเพราะถ้าท่านไม่รับผิดชอบท่านคือตัวอะไรกาเอ้ยกาเหว่านั่นแหละนะหัดยะกาเหว่าหัดยีกาเหว่าที่นี่คงไม่มีนะวัลลอฮุตะอาลาอาลัมอ้าววันเสาร์ที่15ธันวาคมวันนี้วันที่2ใช่มั้ยครับวันที่2เหลืออีก13วันนับถอยหลังเข้าดาวไปเลยนะ
ผมจำได้ทั้งหมดเลยนะที่นั่งข้างหน้าเนี่ยใครไม่ไปผมโกรธไปไหมชากิดฮะชากิดรับปากแล้วนะชากิดต้องไปแล้วต้องดึงพ่อไปให้ได้ด้วยถ้าพ่อเราไม่ไปครูจะไม่มาออกรายการด้วยแล้วต่อไปนี้นะชาฟีอีมาเรียมเนี่ยนะครับต้องไปนะถึงแม้จะตรงกับงานอะไรนะตรงเนี้ยวันครูแหละในโรงเรียนครูชมรมครูอะไรนะแบ่งกันไปก็ได้นะครับรักพี่ก็อย่าเสียดายน้องนะต้องช่วยกันไปทางนี้บ้างไปทางนู้นบ้างนะครับไปทางนู้นไม่ช่วยทางนี้ก็ไม่ได้อยู่ทางนี้ไม่ไปทางนู้นก็ไม่ได้แต่ยังไงอิหม่ามกับอาจารย์รอมฎอนนี่ต้องไปนะเชิญพี่น้องเลยนะทุกคนเลยนะครับวันเสาร์ที่15นะครับตั้งแต่ประมาณสักช่วงสายๆไปก็เริ่มมีกิจกรรมแล้วก็มีการจำหน่ายอาหารแล้วรายได้ทั้งหมดเพื่อก่อสร้างอาคารหอพักให้แล้วเสร็จแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการของโรงเรียนนะครับเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านด้วยความเคารพนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุครับก็อิซากัลลอฮ์คารันนะครับผมในฐานะที่ถือว่าเป็นตัวแทนของท่านอิหม่ามแล้วกันนะครับขอบคุณท่านอาจารย์ลอสซุไลมัดมากๆนะครับที่มาร่วมในวันนี้ทุกปีนะครับอาจารย์ไม่เคยปฏิเสธเลยถ้าถึงแม้จะมีงานยังไงนะครับท่านก็มาตลอดนะครับในวันที่15นะครับฝากท่านพี่น้องทุกท่านด้วยไปร่วมงานโรงเรียนของท่านอาจารย์ลอสนะครับโรงเรียนอนุรักษ์มุฮัมมัดอิสลามนะครับเพราะว่าท่านคุณลอสเราเนี่ยนะให้ความสำคัญมากๆกับนักเรียนนะครับแล้วก็เห็นจริงๆฮะว่าท่านอาจารย์ลอสเนี่ยจริงจังมากๆนะครับเป็นตัวตั้งตัวตีทั้งร้านค้าทั้งทุกอย่างนะทั้งการศึกษาทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยแหละเป็นถือว่าเป็นแบบอย่างของผมด้วยนะครับในการที่ผมตอนนี้ก็ไปสอนที่โรงเรียนศรัทธาชนนะครับเพราะว่าเห็นครูลอเนี่ยนะครับจริงจังในเรื่องของการศึกษาผมก็บอกว่าไม่ได้แล้วอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องดำเนินรอยตามท่านนะครับก็มีท่านเป็นแบบอย่างนะครับสำหรับวันนี้นะครับคงต้องขอยุตินะครับรายการเพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ในโอกาสหน้างานหน้านะอาจารย์นะคงจะได้มีโอกาสมาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณท่านพี่น้องทุกท่านนะครับที่มางานทั้ง2วันนะครับถึงแม้วันนี้จะมีเรื่องของการจราจรแต่ก็ยังมาอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ร้านค้านี่ขายของหมดเลยนะคงจะฝากด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์